s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อยครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ทเวดครับเรื่องศิลปะน่าสนใจจะลมยากเกี่ยวกับคนเดียวครับสำหรับวันนี้ครับก็อยูบผมครับจุนจากสซลมอนพอดแคสครับครับต้นกล้าแซลมอนแลบครับเม้งแซลมอนเฮาสครับครับวันนี้ก็มีเป็นอีกีพิเศษมีแขกรับเชิญพิเศษเรามาครับซึ่งคนนี้ผมอยากให้คุณทีเคแนะนํา อ่าคือผมก็ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่เชเริ่มครับคุณยศบรรพพงครับครับผมสวัสดีครับทุกคนครับครับกับยศอันเดอร์เคสเนี่ยแหละครับครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าทาไมคุณยศถึงมาอยู่กับเรานั่นสิผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันเออมาทมไหมวะต้องกาบอกว่าเอ้ยถ้ามึงว่างมึงก็มาคุยด้วยผมผมก็ยังไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าวันนี้จะมาคุยเรื่องอะไรแต่ว่าก็ตอนนี้อยู่ในห้องอัดแล้วก็น่าจะต้องคุยต่อโอเคซึ่งก็หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าคุณยศเนี่ยเขาว่าเป็นเจ้าของเพจ วาดรูปเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยก็พูด่างนี้เลยเกินไปพูดจาเกินไปจิมมี่ดูดูนี่ยางไงผมขายให้ด้วยขอบคุณมากแต่ว่าคนกดไลค์น้อยมากเลยแม้วก็ไรมันไปกดไลค์หท่าไหนะครับเซล์ดาวอยู่เหมือนกันใช่ไหมวันนี้เราจะมาคุยเรื่องการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่องหนึ่งครับชื่อว่า Blue Period ครับผมครับคือปกติรายการเราจะคุยแบบอินดีเทลเยอะมากเนาะแต่รอบนี้เราจะลองมาแบบมาเมาเมดูก็เลย เรียกอยศมาในฐานะตัวแทนไบรท์เทสกูเป็นเหยื่อทดลองรายแรก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 ก็ลองมาชนเมาสดูเพราะว่าบูพิเลตตอนที่อาจอยู่เนี่ยเพิ่งจะเข้าเดตฟลิกมาตอนแรกเนาะใช่ใช่ก็คือมันเพิ่งเข้ามาไว้ที่9ตุลาป่าจะไม่ผิดประมาณนั้นแหละเออช่วงนี้แหละซึ่งมันออกมาวีคละหนึ่งตอนท่านั้นซึ่งตอนที่เราคุยกันอยู่เนี่ยมันออกมาแค่ตอนแรกตอนเดียวนะหนึ่งตอนทวนอ่าแต่เราก็เอามาขิงได้ ไม่รู้ทําไมเหมือนกันพูดคุยไงพูดคุยคือมันเขามีมังงะอยู่แล้วไงก็ถ้าเกิดพูดในเชิงอินดีเทลหน่อยเนาะก็งานนี้ได้สตูดิโอชื่อเซเว่าร์ครับมาทำลงในเน็ตฟลิเนาะถ้าเกิดพูดลงอินดีเทลอะครับ a n i m เมชั n นบูพิเลตเนี่ยก็ได้สตูดิโอเซเว่นอาร์มาทำเป็นเจ้าของผลงานเดียวกับ m a g ิคัลเกิล นานูฮะอะครับนานูฮะเออใช่คือโคตรเก่าสาวน้อยนานูฮะเก่ามากใช่พี่เมงรู้จักดีดูมัเห็นเวลกาแล้วโคตากเบอร์มากเลยเมื่อกี้เรื่องแบบนี้โอเคส่วนบุพยัตยฉบับแปลไทยอ่ะก็คือถือไิ้ก็เสียพิมพในรักพิมพนเอาะอ่าซึ่งตอนนี้มีสามเล่มแล้วแต่ว่าของญี่ปุ่นน่าจะมีสิบเล่มได้ละมั้งเออเออมันไปไกลแล้วเหมือนกันใช่ผมก็ไปอ่านในเมบมานะก็รักพิมพ์ก็ถ้าฟังอยู่ก็ออกเล่มใหม่เร็วๆครับ สปอนเซอร์ได้ใช่ไหมครับใช่ครับผมอ่านผมเปตังค์ไปอยู่นะครับเราจะมาเล่ายังไงดีก่อนอื่นเนาะเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่หายกันมากจนทั้งแบบเพราะปกติเราจะเห็นว่าเน็ตฟลิกชอบเอาเรื่องที่ดูเรตติ้งดีแบบปล่อยเป็นวีคลี่เนาะเราก็อาจจะสงสัยว่าทำไมเรื่องศิลปะเรื่องเนี้ยมันถึงออกมาเป็นวีคลี่ได้วะเพราะปกติโมเดลนี้จะใช้กับดาร์ิฆาตอสูรหรือว่าหนังเกาหลีดังๆใช่ไหมเพราะว่าเรื่องเนี้ยมันมันเคยได้รับรางวัลเว้ ในมังงะนะได้รับรางวัลที่เรียกว่าไทยโชอาวอร์ดสองศูนย์สองศูนย์งี่สี่สิบสอง่าใช่โอเคแล้วก็ได้เบสจุนรองมังงะจากคาโดนชามังงะอาวอร์ดครั้งที่สี่สี่สบสี่ด้วยเพื่ะนั้นคือก็เป็นมังงะรางวัลนั่นแหละการันตีแหละการันตีการันตีแล้วก็มันไฮที่ญี่ปุ่นพอสมควรแล้วก็ในไทยก็ไฮในวงยาเงียบแต่เจริงก็ไฮอยู่นะจำได้ว่าช่วงที่พึ่งที่รักพีมมาทํา รวมเล่มครับมันก็ช่วงนั้นก็ขายขายหมดนะมันมีช่วงหนึ่งที่แบบหาหาไป,<อ>ป็นเล่มไม่ได้มไมไดคือตอนแรกผมกะจะหาเป็นเล่มเว้ยแล้วผมก็ทนไม่ได้ต้องต้องซื้ออ e ีบุ๊กมาอา่านประมาณนั้นเดี๋ยวผมแถมหน่อยละกันคือไองานบางะไทยโชว์อวดนะฮะครั้งแรกมันถูกจับพื้นที่เปียบปีสองแปดเนาะมันเป็นอวดที่ตั้งเป้าหมายเพื่อมอบรางวัลกับผลงานการ์ตูนที่ออกใหม่เท่านั้นเว้ยโดยที่แบบก็ค่อนข้างจะเป็นการ ชูโรงแนะนําคนใหม่ๆให้คนรู้จักนั่นแหละโดยราวันนี้ก็ได้รับการตัดสินจากพนักงานร้านหนังสือผู้รับผิดชอบในส่วนของกร์ตูนนั้นโดยตรงอ๋อก็น่ารักดีนะก็น่ารักดีครใช่คนในร้านหนังสือใช่แล้วก็มันดันเป็นว่าเป็นอวอร์ดที่มีผลกระทบเยอะมากๆเว้ยคือมาผักดันกระตูนหน้าใหม่แหละจะพูดหลายๆเรื่องที่เราคุ้นเคยกันก็ได้นะอือย่างเช่นปี2 0 1 0น่นี่มีเรื่องสู้ต่อไปลูเซียสหลายคนอาจจะเคยได้ยินแล้วก็ที่เราเคยเคย งั้นเอาอันนี้แล้วกันชินวัตสปูนรู้จักไหมชิวัตสปูนได้ปีหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็มีบีสตาร์ก็เคยได้อบีสตาร์ได้ได้ปีหนึ่งแปดจริงๆแล้ววันพันธ์แมนกับเอ่อมาฮิโระคาเดมียก็เคยเข้าชิงรวมประกวดแต่ว่าไม่ได้ชนะที่หนึ่งประมาณเนี้ยโอเคซึ่งบูฟิเรียเนี่ยตอนแรกอ่ะเคยเคยแข่งปีหนึ่งเก้าไว้ได้ที่สองแล้วก็กลับมาคัมแบ็กได้ที่หนึ่งในปีสองศูนย์แล้วไหนบอกว่าเขาให้กระตูนใหม่เหมือนแบบมีโอกาสสองปีอะไรเงี้ยว่าปีสองปีก็อาจจะ ถ้าจะไม่ผิดมันจะกําหนดเล่มไว้เพราว่าไม่เกินละกี่เล่มใช่กูว่าเราเล่าเรื่องก่อนไหมเพราะว่ายางกลัวกูว่าเพิ่งรู้จักแล้วตอนนี้กูว่าคนหลายคนแบล็งเหมือนกูว่าเอ๊ะันมงองมันจะแบบมันเกี่ยวอะไรกันเราแต่แต่ผมดูแล้วนะผมเพิ่งดูวันนี้เลยด้วยโอเคได้เพราะว่ามันควรรู้เรื่องก่อนงั้นเราจะมากกินแล้วกันนาะว่าเรื่องบูพิเลียมันเกี่ยวกับอะไรโอเคเราเรื่องสั้นในยอแล้วกันเนาะผมจะพยายามเล่าภายใน คือตอนนี้น่ะในอนิเมะมันออกมาตอนเดียวใช่ไหมซึ่งตอนเดียวเนี้ยมันจะอยู่ในมังงะเล่มแรกประมาณตอนที่หนึ่งถึงสองเว้ยก็ไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะแต่ว่าเรื่องนี้ตอนนึงมันยาวการ์ตูนเรื่องนี้เป็นการ์ตูนแนวบไดาครับแนวบไดาก็คือเป็นคําที่เอาไว้เรียกเด็กอาร์ตญี่ปุ่นเด็กศิลป์ญี่ปุ่นเฉพาะไม่ใช่เขาเขาจะเรียกว่าเด็กบไดาซึ่งก็จะมีเป็นคำเอาไว้เรียกพวกนี้แหละเสน่ห์ของเรื่องนี้อะครับคือการสร้างคาแรคเตอร์พระเอกที่ดูเป็นมนุษย กลางๆทั่วไปมากๆคือไม่ใช่แบบผู้ชายที่มากพรสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยอืเป็นเด็กชายคนหนึ่งฮะที่บาลานซ์ชีวิตได้เทพมากชื่อว่ายามากุจิยาทระชอบกินเหล้าชอบเที่ยวกลางคืนแล้วก็สุบรีเข้าสังคมด้วยเด็กเกย์เด็กเกย์เด็กเกก็เหมือนเหมือนเด็กเกย์นะแต่ว่าก็เหมือนวัยรุ่นทั่วไปแหละเนาะแต่ความจริงเขาคือไอ้หมอนี้มั่งดันเรียนดีด้วยเป็นคนที่จริงๆแล้วอ่ะเขาชอบเรียนรู้พอๆกับชอบเที่ยวแล้วก็แบ่งเวลาดี ชอบอคมเกง่งอืมอืมชอบโดนเพื่อนบอกว่านายน่มีพรสวรรค์แต่จริงๆแล้วอ่ะลึกๆเขารู้ตัวเองเว้ยอ่ะว่าที่ผ่านมาเขาแค่ขยันแล้วแบ่งเวลาเก่งเว้ยเขาไม่รู้หรือว่าเขาอ่ะเขาอ่ะอยากเป็นอะไรกันแน่เว้ยจริงๆแล้วอ่ะถึงแม้แบบคนจะชมเขาเยอะว่าแบบเขาเก่งอย่างงู้นอย่างนี้เป็นที่ลกของเพื่อนนะแต่เหมือนจริงๆก็เหมือนพวกเราเนะาะสมัยายมที่แบบเรามันรู้สึกว่างเปล่าช่วงแรกก่อนที่เราจะรู้ว่าเราชอบอะไรอยากเป็นอะไรเพราะด้วยความที่พระเอกอ่ะดูเป็นคนกลางๆไปหาดี เขาแบบทำทุกอย่างให้มันดีที่สุดเขาเลยไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรอืมจนกระทั่งวันหนึ่งอะครับในจังหวะที่เขากําลังเมาๆเลยไปแฮงเอาท์อยู่ชิบูย่ามาออกมาตอนยามเช้าอะน่าจะโตลรุ่งแหละหลังจากแบบไปกินเหล้าดูบอลมาอะไรประมาณเนี้ยเขาเห็นสีฟ้าที่เคลือบไปทั้งเมืองชิบูย่าที่ดูเงียบเหงาเพราะปกติชิบูย่ามันเป็นย่านคนดิงเนาะคนเมาเนาะเขาประทับใจภาพนี้มากๆอย่างบอกไม่ถูกเว้ ซึ่งมันอาจจะดูเรียบง่ายเนาะแต่ว่าแบบเขาได้เห็นเมืองข้าเมืองเป็นสีฟ้ามันกินใจเขามากจริงๆผมก็เข้าใจเนาะผมก็ชอบดื่มเหมือนกันแล้วก็เียนบรรยากาศตอนดื่มเสร็จมันก็รู้สึกดีจริงๆนะครับซึ่งใ้สีฟ้าเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นที่มาของชื่อบลูพเรียตป่ะนะใช่ผมผมคิดว่าใช่เลยแหละเพราะว่าในเรื่องเรื่องอ่ะมันเอาจุดเนี้ยเป็นจุดพลิกผันชีวิตเขาไว้ยเป็นจุดเริ่มต้นอ่ะเพราะว่ามันจะมีคลาสหนึ่งคือคลาสวิชาศิลปะอาจารย์ให้วาดชิวทั์ที่ชอบพอดีอะครับแล้วยาธนระเน โดยใช้สีน้ำวาดนะแล้วก็วาดเฉดสีฟ้าทั้งรูปเลยอื mm hmm. แต่ว่าเทคนิคเนี้มันมาปิดพอดโฮที่วาดทาไมคนที่วาดรูปไม่เคยวาดเลยทําไมใช้เทคนิคนี้เป็น mm hmm. เพราะว่าอยาทรละไปเห็นรุ่นพี่คนหนึ่งไกําลังวาดภาพคนอยู่ mm hmm. โดยใช้ใช้สีเขียวขึ้นก่อนแล้วตบสีคนเข mm hmm. ้าไปเป็นการแซมสีอะ่ะได้เห็นเทคนิคนี้ในดวงมังเอิญก็เลยเอามาลองลองใช้ใดูอ mm hmm. ประมาณนั้นละกันซึ่งเทคนิคนี้ก็เป็นเทคนิคของสีน้ํามันเนาะ mm hmm. เพื่อให้ผิวมันดูมีอะไร แล้วพบว่ามีคนชอบรูปนี้ของเขาเยอะเว้ยแล้วมีครั้งหนึ่งที่คนพูดว่านี่มันใช่ชิบูย่าหรือเปล่าแล้วเขาก็รู้ถือว่าเป็นครั้งแรกอะที่เขาได้สื่อสารตัวเองกับผู้คนจริงๆและเข้าใจความหมายของว่าศิละปะที่มันไม่มีภาษาอืมกับตัวเองที่เคยได้ฟิตไ,ได้ยินมาโดยตลอดอะ่ะเพิ่งจะมาเข้าใจแล้วหลังจากนั้นอะเขาก็รู้สึกดีแหละอาจารย์ก็ชมเนาะแล้วก็แอบมาวาดรูปเองเรื่อยๆแม้รู้ว่า มันจะดีจริงๆหรือเปล่าสำหรับชีวิตเขาอะแต่เขาก็รู้สึกว่าย็นจอยมากขึ้นเนาะเพราะเขาบอกว่าที่ผ่านมาเขาไม่เคยหัวใจเต้นหนักขนาดนี้มาก่อนไม่เคยรู้สึกว่าัวเองมีชีวิตอยู่จนกระทั่งว่ารูปสีฟ้านั้นอันนี้เป็นประโยชสุดเท่นในเรื่องปรากฏว่าแม่งเป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะไม่ใช่ไม่รู้ <c oughs> รตัวนั่นแหละมลันก็เลยกลายเป็นชื่อเรื่องบูพิเลยนั่นแหละผมคิดว่าอย่างนั้นนะสุดท้ายอาง่ายๆก็คือเป็น,นเรื่องของพระเอกอยากไปเรียนต่อศิลปะนั่นแหละแต่บูพิเลนมันมีความแบบมันเป็นชื่ออขง ่ช่วงหนึ่งที่ปิกาโซ่แต่ว่าภาพสีน้ำเงินเยอะๆที่ตอนตอนแรกบอกว่าจะอัดเกี่ยวกับปูพีเลียดกูก็แบบปิกาโซ่ปิการโซ่หรอบอกไม่ไม่ไม่ในเน็ตฟลิกซ์ปิการโซ่มันมีทั้งพิงค์พีเลียดมีทั้งบลูพีเลียดอะไรอย่างงี้ป่ะพิงค์ไม่แน่ใจแต่บลูอ่ะเหมือนเป็นช่วงสำคัญของเขาอันเป็นเป็นช่วงแรกแล้วกันงั้นผมเสริมเรื่องบลูพีเลียดให้ฟังแล้วกันคือบูพิเลียตของปิการโซ่เนี่ยมันไม่ใช่ชิ้นงานเนาะแต่เป็นช่วงงานและช่วงชีวิตของเขาบลูพีเลียดเนี่ยคือในนชีีีีวิตขอองงปกกกาโซ่่ะะะมมมัจจแแบบบพเเยยด็ บูพิริยตมีคิบิซึมีอะไรเนี่ยผมก็ยังจําได้ไม่ค่อยครบเนาะ <c oughs> อันนี้เราจะจากความทรงจำซึ่งและไอ้งานเนี้ยของช่วงบูพิริยอะจะเป็นช่วงที่เราอะจะเห็นปิัสโซวาดเป็นเส้นเรียวไหลอยู่เ้ยดูแบบงานยังเป็นเรียวๆอยู่ยังไม่ได้แบบคือก็กมีว่ามีตัตทอนนะแต่ยังไม่ถึงขัน้นเป็นคิบิซึ่เหมือนช่วงนั้นอนะช่วงปลายนะเราว่าเขาวาดฟิกเกอร์คนเยอะใช่จริงๆริๆกัสโซว,วาดได้ทุกอย่างเลยเพราะว่าตอนแรกเขาเป็นเป็นอาร์ติแบบวาดปกติเนาะเป็นไฟอาร์ต แต่ว่า,เ,าเริ่มลดทองรายละเอียดลงเรืเ่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆใช่แต่ว่าบูพิเลียะมันเกิดเพราะว่าตอนนั้นอ่ะเขามีปัญหาชีวิตจริงๆนั้นปิกัสโซโยังไม่ดังมากเนาะไม่ดังยังไม่ดังเลยเรียกว่าไม่ดังเลยว่าเรียกว่าชีวิตระทมแล้วก็เพื่อนตายจุดจุดสําคัญพิเลียนี่คือเพื่อนตายเว้ยเพื่อนฆ่าตัวตายเพื่อนฆ่าตัวตายยิงปืนตายเลยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เฮือนมากเ็เหมือนเป็นเพื่อนคนเดียวอะไรเงี้ยแล้วจากนั้นไม่ต้นมาเขาก็เศร้าแล้วก็วาดงานทุกอย่างเป็นสีโทนน้าเงินอประมาณนั้นแล้วกันอประมาณนั้นประมาณนั้นกันแล ไว้โอกาสหน้าแล้วกันนะฮะเพราะว่าจริงๆมันเป็นช่วงที่น่าสนใจของปิกัซโซ่เหมือนกันอ,อ,อย่างอย่างอย่างที่บอกแล้วว่าเรื่องเนี้ยมันมันเบสออนชีวิตต้องเรียนศิลปะเยอะใช่ไหมเรื่องนี้มัน,ม,น,น,น,ม,นมันเลี้ยวที่ว่ามันแทงใจดําใครหลายหลคนมาเลยดังเว้ยในความเห็นผมนะเพราะว่าพระเอกอ่ะเป็นตัวละครของคนที่รู้ตัวชาเว้ยในเรื่องพระเอกจะอยู่มัลล์มห้ามห้าทำสองเลยมันก็เหมือนกับบ้านเราที่แบบว่าเออพระเอกอ่ะรู้ตัวชาแล้วต้องพยายามไปสอบเข้าอะ แล้วก็ปัญหาหนึ่งฮะที่ญี่ปุ่นเป็นหนักกว่าบ้านเราเลยนะก็คืออ่ไอเรื่องการไม่มีไม่มีเงินเรียนต่อมันก็เป็นเรื่องปกติที่เราเจอกันเนาะแต่ว่าญี่ปุ่นมาหดที่ว่าค่าเรียนของมาหาวิทยาลัยศิลปะมันถือเป็นอันดับสี่ของประเทศนะจะากที่ผมไปรีเช็คมาอืก็คืออันดับหนึ่งเป็นแพทย์อันดับสองเภสัชอันดับสามพันตะอันดับสี่ศิลปะปกรรมศาสตร์ทําให้ในเนเรื่ององ่ะพระเอกอ่ะ คือมันมีช็อตหนึ่งที่แม่มาบอกว่าแม่ไม่มีตังค์ในยังไงก็ต้องเข้ามอรัฐทําให้เขาต้องเหลือเวลาแค่หกร้อยห้าสิบ,บ650วันก่อนจะไปสอบเข้ามอหนึ่งที่เรียกว่าเกดฮะเกดก็คือต o ok k กี u n i v e นิวอ y of a ต t รออฟอาร์ตซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยศิลปะของรัฐที่มีแห่งเดียวซึ่งดูเข้ายากสัตๆเลยใช่จัดแล้วก็ค่าค่าเรียนนะฮะค่าเรียนก็ถือว่าถูกที่สุดแล้วก็ประมาณปีละห้าแสนเยนห้0แสนเยนตีนเป็นปีหนึ่งก็ประมาณแสนห้าแสนห้าแสนสี่ ัดกับมอื่นๆที่ผมไปถามมานะมออื่นๆปีละประมาณสองล้านเยนโอ้โหหกแสนไพเอกก็เลยต้องพยายามเข้าให้ได้หลายเท่าต่ามันเลยเคยเห็นผลแหะใช่คืออยู่ญี่ปุ่นอ่ะใจผมไปเม้ามันกับพี่มานเนาะเขาบอกว่าญี่ปุ่นน่ะมีมีมอสามแบบก็คือมีมอเอกชนมอรัฐแล้วก็มอรัฐแห่งชาติก็คือเกดายเป็นมศิลปะมอเดียที่เป็นมอรัฐแห่งชาติอืมันเลยนั่นแหละแข่งขันกันเดือด เดี๋ยวว่าคืนถ้าเกิดเราอ่านกับตัวญี่ปุ่นหลายเรื่องอ่ะมันจะมีไปแข่งมอมหนึงอ่ะมอรัดมอนึงอ่ะผมจะไม่ได้ชื่อมอลอะไรมอโตเกียวมอลสักอย่างเออจะมีชื่อไทโดว่ะที่เขาเรียกไมั้เคอที่ญี่ปุ่นอ่ะเขาเขาชอบเรียกชื่อมอด้วยชื่อยุธยอเออโทได้หรือเปลโคได้โคได้โทได้โคได้ไมจำไม่ค่อยได้ผลทำไมนั้นแหละอ่ามอนี้ก็ก็เช่นกันมันคือมอนั้นในร่างของมหาวิทยาลัยศิลปะอือเดี๋ยวก็เห็นภาพมากขึ้นเนาะแล้วมันต่างกัน ยังไงว่าพอแบบ s p e c ิฟิกได้ไหมว่ามอรัดกับมอรัสแห่งชาติเออใช่ผมก็ำลังจะถามเหมือนกันแต่ว่าไม่แน่ใจว่าทีเครีเสิร์ชมาแบบมันมีเรื่องความแตกต่างเรื่องหลักสูตรแล้วก็ความอุปกรณ์เออื่องมืออะไรอย่างงี้ป่ะเรื่องผมว่าเด่นตามสาขาอะไรอย่างเงี้ยคือผมยังไม่รีเสิร์ชมาเยอะเว้ยหลักๆผมว่าคงค่าเทอมแหละมันก็ด้วยการซัพพอร์ตใดๆเนาะอาจจะแบบพอเป็นแห่งชาติมาจริีการสนับสนุนเยอะกว่าอันนี้ไม่ชว์นะแต่รู้สึกว่าที่นู่นอ่ะการที่ไปเรียนมอ มอเอกชนด้านศิลป,ปะเป็นเรื่องที่ปกติก่บบ้านเราอย่างมากอออืออแืแล้วแล้วมอเอกชนที่เป็นศิลปะก็เยอะมากๆเช่นกันอแต่ก็ค่าเทอมแพงอย่างที่ว่าใช่อืประม,มออาณนั้นจริงๆแล้วเรื่องเนี้ยฮะผมมองว่าเขาอะมีอะไรซ่อนอยู่เยอะมากนะประเด็นหนึ่งเลยก็แบบเรื่องการที่แบบว่าคนมองว่าง,งานศิลป,ปะทําเป็นงานอิเล็กก็พอแล้วอ คือมันเป็นช็อตหนึ่งที่พระเอกเคยเผอพูดกับอาจารย์ตอนที่ตัวเองยังไม่ได้สนใจงานศิลปะมากอันนี้อยู่ตอนหนึ่งเลยใช่ไหมตอนหนึ่งเลยตอนหนึ่งเลยใช่แล้วอาจารย์ก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ชอบคิดประมาณนั้นก็รีเฟกบ้านเราเหมือนกันนะบ้านเราก็มีความคิดอย่างนั้นเยอะเอ้ช็อตช็อตเนี้ยคือโขผมแม่งแบบจี๊ดเลยคือแม่งบอกว่าไอ้อะไรความคิดแบบเนี้ยมึงค่อยไปคิดตอนเป็นผู้ใหญ่ก็ได้อันนี้สรุปใจความเนาะ คนเราอะ่ะถ้าเกิดเอาทําความชอบแค่เป็นงาน,นอาอชีพก็เป็นความเก่ของผู้ใหญ่ไปออตอนนี้มึงยังเป็นวัยรุ่นอยู่ออมึงยังเด็กอยู่ทำไปเลยอ,อะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบโอโ้โอห,โหแม่เอ้ยด่ากูนี่มีกูแก่แล้วใช่ไหมแต่แต่ว่าความแบบวัยรุ่นทําไปเลยนี่ที่ญี่ปุ่นม่งสุดมากนะเพราะว่าผมไปคุยอยากจากที่ลกพูดเมื่อกี้นะว่าไอ้เรื่องค่าเทอมันแพงอ่ะทําให้หลายหลายคนอ่ะจบปัญหาด้วยการกู้เรียนเยอะมากๆคือบ้านเราอ่ะการกู้เรียนเป็นเรื่องที่แสลงเนาะรู้สึกแปลกๆส่วนมากเราจะแบบคิดว่า บ้านเราจ่ายเงินพอเท่าไหร่เราก็จะไปเรียนตามนั้นอแต่นักเรียนศิลปะที่นู่นกู้เพื่อเรียนเยอะมากอืก็ดูเป็นอีกบริบทหนึ่งของสังคมแล้วกันเราว่ามันไม่แปลกขนาดนั้นหรอกในบ้านเราแต่มันแปลกที่ถ้ามันเป็นศิลปะเนี่ยหรอวะมันเยอทะยานแตมันเป็นทาบูเราว่าน่าถ้ามันแปลกก็คือแบบคนกู้เรียนเพื่อศิลปะซึ่งมัน บ้านเราอะกู้เรียนกยศหรือว่าแบบการกู้เรียนใดๆอ,ะอืะเยอะมากเลยนะแต่ว่าพอคุณบอกว่าสมมติน,นะแบบ,แ,บบแบบเรานั่งนึกภาพกันนะแบบเออกู้เรียนสิ่งนี้เพื่อศิลปะเออกับอีกคนบอกกู้เรียนแพทย์อะมันมเข้า<ว>ใจได้แต่ว่าพอไปศิลปะมึงแบบเจี๊ยป้าบอกสื่อเี้ออะไรงเงี้ยแบบทําไมเออแต่พอพอญี่ปุ่นอันเนี้ยเราว่าเราว่าที่มันต่างกับบ้านเราเยอะมือคุณค่าของแต่ว่าจริงๆแล้วอะ มันดันคล้ายกว่าที่คิดไว้เพราะว่าในเรื่องอมันก็พูดถึงว่าพ่อแม่แล้หลายส่วนที่ไม่เข้าใจว่าศิลปะเนี่ยค่าเทอมก็แพงจบมาแล้วจะทํางานอะไรอืยังไม่นับกับว่าตัวตอนแรกๆพระเอกก็คิดเรื่องนี้เหมือนกันเขาบอกเหมือนเขาบอกว่าจบมาแล้วอัตราที่ได้กลายเป็นศิลปินหรือติณกรจริงๆเนี่ยมันน้อยมากเลยน้อยน้อยน้อยจัดแต่ว่าพอมารีเฟกดูอะเอาจริงในในทุกวันเนี้ยมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเราเราเสียไม่ได้หรอก แต่ว่ามันก็มีอาชีพอื่นเสริมมาอีกเยอะเนาะเหมือนกับพวกเราก็จบอาร์ตกันมาแต่ว่าเราก็ทําหลายอย่างเหมือนสุดท้ายผมก็มาเป็นอาร์ตไดโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยเราว่ามันแล้วแต่ว่าแบบนิยามศิลปะว่าไงด้วยเหมือนกันเนาะวพาแบบเอี้ยมันไม่ได้มีแค่วาดรูปปะบางทีเราเห็นภาพว่าศิลปะคือวาดรูปหรือกระทั่งวาดรูปอะเฉดของการวาดรูปมันเยอะแบบมันเยอะมันเยอะมากใช่พ่อแม่จะนึกแต่แบบหลายๆคนอะนะไม่ได้บอกทุกคนแต่แบบ ลุกเด็กผมยาวๆนั่งจิ้มแปลงเงี้ยเฮ้ยเสือผ้าเลยเลยเออแบบเฮ้ยไม่เขาขาดเขามีเมาส์ปากกาแล้วนะแม่แม่ว่าดเล่นแบบเราเราก็ไม่ว่าเขาเนาะเพราะว่าอันนั้นก็เป็นศิลปะที่ที่ดีเหมือนกันนะหมายว่าจริงจริงมันก็เป็นภาพภาพซ้อนที่เราเห็นพ่อสมัยก่อนนะช่องของงานศิลปะมันยังไม่ถูกแบ่งมาเยี่มมาทุกวันนี้อืแล้วก็สิ่งที่นักเรียนไฟอาร์ตเป็นน่ะแต่เขาก็ทํามาหากินอยู่ดีเข้าใจแต่เราว่าอันนั้นมันไม่ใช่ภาพของ <N> นักเรียนฝ่ายอาร์ด้วยซ้ำมันคือสเตโลไทป์เะ่าสำหรับ<ร>เราเนะเราเราเราไม่เราไม่ต่อต้านหรอกว่าภาพนั้นอันนั้นมัมนเรือ่องหนึ่งแต่ว่าหมายถึงว่าภาพที่เขามองมันไม่ใช่าภาพที่เขามองในฐานะว่าคนเหล่านี้คือนักเรียนศิลปะจริงๆอะ่ะมันคือแบบภาพที่เขามองในฐานะสเตโลไทป์สัดๆเลยอะเหมือนแบบด้วยด้วยสื่อ้วยว่าสื่อภาพไปบนสื่ออะไรแบบใช่ใช่พอเป็นเด็กอาร์ตโลบมาต้องแบบประมาณเนี้ยบ่อยมากๆกำลังจะพูดเลยว่าถ้าสมมติว่ามันมีพ่วงกับซีรีส์หรือว่าทําหนังสักคนหนึ่งแล้วไม่ไม่มีตัวละครถูกอ เป็นนักเรียนศิลปะที่มันก็เป็นอย่างที่พี่เม้งพูดอ่ะคือมันไม่เทางหลุดเทานั้นเสื้อเปื้อนใส่เกงยีนเออคือเพราะว่าคนไม่รู้ว่ามันมีแบบอื่นหรือว่าเพราะสื่อยัดเยียดเป็นแบบนี้เท่านั้นมันก็เลยไม่มีแบบอื่นเชื่อว่ามันก็แบบกลับไปกลับมามันงูกินหางด้วยเหมือนกันเขาจะเป็นมันอย่างเงี้ยใช่ใช่เออในเรื่องเว้ยมันมีช็อตช็อตหนึ่งที่จริงๆเรียกว่าเป็นสปอยใช่ไหมใช่ไหมเออเราเรียกว่าเป็นเป็นมวลรวมทั้งหมดดีกว่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะเนื้อเรื่องมันเล่าเรื่องความที่ มันเป็นนักเรียนเตรียมสอบเนาะมันก็ต้องรอดเรื่องการเตรียมสอบไปแล้วเว้ยมันไม่ได้หักมุมเลยนะมันไม่ได้หักมุมอไปแล้วเว้ยเฮียเลยใช่ใช่มันไม่ได้หักมุมอยู่แล้วเขาบอกกันว่าว่าจะสปอยแหละอ่าสปอยแหละแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันประเมินแต่ว่ามันจะไม่ได้ครอบคุณเนื้อหาขนาดนั้นแหละมันจะเป็นแบบใช่เราว่าเราเราพูดในมวลของมันแล้วกันแล้วไม่รู้สึกด้วยว่าทารุจะลดลงนะสำหรับผมอ่ะผมรู้สึกว่าผมฟังพวกคุณมาก่อนแล้วผมเพิ่งดูวันนี้เลยแล้วผมแบบเฮียใช่มันอินนะความจริงของเรื่องเนี้ยถ้าเเเเเกกกิดดดพูออออออ่่่ะะลลััับมม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 าาาาชคววป็็นนนนรรืืงงงงผีขไ แล้วก็ความอินกับชีวิตบางอย่างหรือแบบมัน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 โคตรจะมันตรงแล้วกันอินอินไซมันแม่นอินไซมันแม่นพูดอย่างนี้ัอมจริงๆเอออาจารย์แกจบมาจากเกไดาเนี่ยแหละเว่ยเฉลยเลยอ๋อเหรอแกเลยจะเป็นคนที่เข้าใจเด็กเกได้ที่สุดเพราะแกเป็นจบจากอที่นั่นในเรื่องมันมีพูดอีกชื่อหนึ่งเราจำเนี่ยมัดมัดสุอะไรตัวเอมเพราะว่าเพราะว่ามีอีนึงที่เราเพิ่งอัดไปเนาะที่พูดเรื่อง พูดเรื่องศิลปินคนหนึ่งที่เราพูดถึงว่าอูเมระโบะแล้วเขาจบจากมหาลัยนี้เหมือนกันอ่าแล้วจาชื่อไม่ได้เดี๋ยวเสิร์ชเดทามะป้าผมจาไม่ได้แ่ละแต่ว่าเออมันมันดูแบบสิ่งเนี้ยดูเกี่ยวข้องกับมหาลัยโตเกียวเหมือนกันมันมันดูเป็นเป็นมอที่รุ่นรุ่นพี่พู้เอกไปสอบใช่ปะอ่าใช่ใช่มันมาสบิมาสยามอะไรแบบนีไม่รู้อ่าก็คือเรื่องเนี้ยความดีงามของมันนะผมเข้าใจแล้วว่าทำไมมันฮิตในเด็กญี่ปุ่นมากเพราะว่ามันเหมือนเป็นไกด์ไลน์เตรียมสอบอ่ะในในเนื้อเรื่องอ่ะ ถ้าเกิดไปอ่านมังงะน,นะฮะมังงะจะพูดละเอียดกว่าในอนิเมะพอสมควรที่ว่ามันจะมีช็อตที่พูดเลยว่ามีมอไหนบ้างมอไหนเด่นอะไรอ๋อนี่มุซซาชิโนเพราะว่าเอออย่างที่ที่เคบอกมึงว่าแบบเออดูมันเป็นแบบตอนแรกเราก็นึกเฮ้ยมึงสมมติชื่อมาหาอะไรหรือเปล่าแต่พอนเนี่ยไม่มีมรจริงหมดเลยเกดใช่ปะเกดใดจริงหมดเลยมุซซาชิโนเราก็เห็นในอนิเมะเหมือนกันแล้วก็มีแบบพูดกระทั่งเรื่องเปอร์เซ็นต์การคัดคนอะไรต่างๆนะอืใช่เออพอพูดถึงเปอร์เซ็นต์การคัดคนเนี่ย อยากอยากเห็นภาพนะว่าทาไมในเรื่องมันดู intense มากมากเพราะว่าอ,อย่างเมื่อกี้เราเล่าเรืเ่องมอกีไดไปแล้วว่ามันดูเข้ายากขนาดไหนใช่ไหมอืมงั้นจะลองพูดเรื่องปริมาณแล้วกันคือในในอันนี้เป็นข้อมูลที่ในมังงะบอกเลยนะแล้วบอกเลยว่ามันคือข้อมูลในปี2016เนอะเกดาดเนี่ยสาขาภาพสีน้ำม,มันหรือว่าจิตรกรรมเนี่ยมันฮอตมากอาจจะเพราะภาพสีจิตรกรรมมันมีสไตล์เฉพาะแต่ละมอเลยนะก็แตกต่างกันแต่เกดาฮอตเนาะแล้วก็ค่าเธอมีเรื่องหนึ่งเขารับทั้งหมด55คนครับ แต่ว่ามีผู้ที่มาสมัครอ่ะหนึ่งพันห้าสิบแปดคนในปีนั้นยังไม่พอความความความทวิสคือนักเรียนที่สอบติดจริงๆในห้าสิบห้าคนอ่ะเด็กมปลาจริงๆมีแค่สิบหกคนที่เหลือคือนเรียนซิวเว้ยโอ้โหเราตั้งใจมาเข้าอะไรอย่างงี้นะใช่โหดอยู่เท่าที่ไปศึกษามาคนที่นุ่นซิวกันเป็นเรื่องปกติเว้ยในการสอบแบบมมอแบบอันดับหนึ่งอย่างเงี้ยนะก็เรียกได้ว่าเป็นการสอบยากที่สุดในประเทศในในด้านศิลปะเลยแหละอื ก็เข้าใจแล้ว่าทำไมในเรื่องมันดูอินเทนส์มากก็เป็นน่าจะน่าจะเป็นจริงตามนั้นแล้วมันรู้สึกกดดันมากขึ้นตอนที่เรารู้ว่าไอ้พระเอกอะแม่งอยู่มห้าเทอมสองแล้วอะใช่เออคือถ้า,ถ,าถ้าในบริบทบ้านเราอย่างาตัวผมเป็นตัวตั้งเนาะคือถ้าเพื่อนมันอยากเข้าสถาปัตย์อะแม่งต้องเรียนพิเศษถึงมสี่แล้วอะใช่ใช่ใชเออแล้วมห้าเทอมสองมึงคือแบบโคตรช้าแล้วมันมีนอกจากเรื่องเปอร์เซ็นต์การรับคนนะมันเหมือนพระเอกมันต้องการมันต้องเป็นนักเรียนทุนด้วยป่ะถ้าเราจําเรื่องไม่ผิดอ,อ๋อไม่ใช่ทุ คือที่บ้าน่ะมีตังจ่ายแค่กี่ใดอ๋อเกณฑ์ละคือเกณฑ์มันถูกอ่ะอ๋อเรานึกว่าทุนเพราะมันเห็นบอก0.5นหเปอร์เซ็นที่จะหาอะไรอัจาย์อ๋อมันก็คืออันนี้ใช่พันนั้นคือเปอร์เซ็นต์การสอบเข้าที่จะได้ก็คือพันกว่าที่ที่เคบอก55คนเนี่ยใช่ใช่ไม่เนี่ยอ่อโอเคโอเคเพราะอันนั้นอันนั้นอันนั้นคือเปอร์เซ็นต์ที่อาจารย์นำมาคิดเฉพาะเด็กเด็กมปลายอ่ะครับมันก็เลยยิ่งน้อยมากเพราะว่าบางบางปีนี่คือแบบเด็กซิลอาจารย์คือบอกว่าบางบางบางปีคือเด็กมปลายสอบเข้าา5 55คนกก็มีะจ ก็คือมีมาแล้วอะไรเงี้ยเดือดเดือดจริงๆต้องเป็นครีมวัตเตอร์ครีมจริงๆอ่ะใช่ก็ในเรื่องเนี้ยมันก็เลยมีพูดถึงช็อตเรียกว่าเป็นเด็กติวเนาะรุ่นพี่ผมก็บอกกันว่าแบบที่ญี่ปุ่นอ่ะเด็กติวเยอะมากมีพวกโรงเรียนติวดังๆเหมือนในไทยเลยในไทยเราก็จะแบบอาตามเราเป็นเด็กติวอาร์ตอ่ะตอนเราสอบเข้าเราต้องแบบไปสอบไปใครเขาแหละอืมก็จะมีสอบดอยิ่งสอบโพสเตอร์คือส่วนมากทุกคนจะได้สอบดอยิงก่อนเนาะแล้วออันที่สองอ่ะจะเป็นตามแต่ละสาขาแล้วว่าสอบอะไรออืแต่นั่นแหละคือ ด้วยความที่การแข่งขันมันสูงทุกคนก็ต้องไปเรียนโรงเรียนติววัดรูปเป็นพิเศษอีกทีหนึ่งเพื่อให้ตัวเองเก่งขึ้นว่าเอาจริงๆเนาะในงานศิลปะมันชั่วโมงบินมันสาคัญจริงๆอืมใช่การที่เรียนถูกติวถูกหรือว่ามีเวลาวาดเยอะงานเยอะมันก็เก่งขึ้นเรื่องมันโกงกันยากอืแต่ว่าความเดียวของอย่างนี้มันก็มีเรื่องหนึ่งไว้ที่แบบว่ามันพูดเรื่องนี้แหละคือพระเอกมันไปไปติวเนาะคือในเรื่องอะครับมันจะมี อันนี้ผมเล่าแค่มวลรวมอังอันนี้คือเกิดขึ้นหลังจากตอนที่หนึ่งแล้วใช่เกิดแล้วตอนหนึ่งคงเล่าไม่ได้ยาวขนาดนี้หรอกคอเคอันนี้มันอยู่ในมังงะอยู่ในมังงะแล้วโอเคจะสปอยมูลสองแล้วมั้งโอเคไม่ไม่เชิงสปอยแล้วกันมันเป็นเรื่องที่ต้องเจออยู่แล้วเนาะแต่ว่าความสนุกมาอยู่ในอยู่ในนั้นนะอันนี้ผมแค่เล่าแค่ว่าเรื่องราวที่มันต้องเกิดแล้วรวมรวมรวมแล้วกันปกติจริงๆเป็นเรื่องดีของเขาเลยนะคือมันมีชมรมศิลปะที่บว่าผมอิจฉามากมากโอ้โหผมอยากพูดสิ่ง จริงจังมากๆอ่ะในการชมรมโรงเรียนศิลปอชมรมศิลปะโรงเรียนแบบบ้านเรามันแค่แบบมันมีไว้ให้ทมภาพชมรมผมไม่มีด้วยซ้ำมีแบบชมรมนอตแผ่นไทยอเทําไมอมีชมรมนั่งสมาธิด้วยอะไรเงี้ยเหมือนกันผมผมเคยอยู่ชมรมศิลปะตอนเรียนไว้แต่ว่ามันเป็นชมรมที่ส่งอยอะไรนะเลยมันเป็นชมรมที่ส่งเด็กไปประกวดนะครับและหลายมอกอาจจะเป็นแต่ว่าอาจจะเป็นแบบ เป็นกิจกรรมหรือเป็นทีมของโรงเรียนมันแล้วตแล้วแต่มอจะอันนี้มายถึงมอปลายใช่ไหมอันนี้มอปลายมอปลายแต่ว่าผมงผมแค่แบบตอนตอนเช้าไปนั่งวาดรูปแล้วก็รอสระกวดแต่ว่าผมไม่เคยประกวดเลยเพราะว่ามันชอบประกวดวันที่ไปรอดอมไม่รู้ทำไมอ้ไม่เป็นไรโอเคไม่เป็นไรเวทีเคแล้วผมก็จินใจ่อเหี่ยวเข้าไปปีเดียวแล้วก็ออกโอเคแต่ว่าในเรื่องอ่ะมันแตกต่างคือญี่ปุ่นของเขาอ่ะคือพระเอกมันไปพ้นพบตัวตนในคาบเรียนศิลปะปกติใช่ไหมแต่ว่าพอมารู้ตัวมันแล้วมันก็ไปขอให้อาจารย์คนนั้นอ่ะ ขอรับมันเข้าชมรมศิลปะอืแล้วก็จะมีกับการไปเข้าชมรมก็ไปติวกันไปเรื่อยไปเรื่อยเนาะแล้วก็จะมีช็อตที่เรียกว่ากันบ้านฤดูร้อนกันบ้านอันอันนี้เราก็เห็นกันประจําอยู่แล้วเนาะในกระตูยญี่ปุ่นอันเนี้ยก็มีแต่ว่ามันไม่พอเว้ยพอฤดูหนาวอ่ะพระเอกเลยต้องไปจริงๆก็ได้รับคำแนะนำด้วยแหละว่าให้ไปติววาดรูปเพราะใครก็ติวกันแล้วการแล้วการติววาดรูปช็อตเนี้ยเป็นช็อตที่เราถือว่ามันเลียวมากๆว่าเราอยู่ในโลกแคบมาตลอดเว้ยเราเห็นแค่เพื่อนในโรงเรียน เราได้มาเห็นแบบคนที่มีเป้าหมายในการสอบเข้าเหมือนกันในในที่ติวัดรูปเราก็จะเจออ่ะหลายไทยเลยพวกคุณเจอ,องไงบ้า,อางอย่างในอย่างในในในเรื่องอ่ะก็จะแบบพระเอกไปเจอคนที่วาดรูปเก่งเฉพาะด้านมากๆหรือว่าไปเจอคนที่แบบเพิ่งเคย,ยดออิ i งอันเนี้ยครั้งแรก <Ừ. S 1> แล้วแบบเทพกว่าพระเอกที่เคยฝึกมาแล้วอะไรเงี้ยซึ่งโคตรเลียวในะเรื่องแบบความพรสวรรค์ะในวงการเนี้ยนะถึงแม้ว่าผมจะพูดว่าอ่ะ มันศิลปะมันต้องการเที่ยวบินอ่ะต้องแบบมีชั่วโมงบินเยอะๆแต่ว่าพรสวรรค์อาจจะเป็นสิ่งที่ช่วยเรื่องสายตาของเราอืช่วยเรื่องความคิดหรือว่าช่วยเรื่องแบบการเรียนรู้ได้เร็วอ่ะอันนี้ก็คือหน้าหน้าที่ของพรสวรรค์ในในศิลปะในะความคิดผมนะอืมอืมอืมพวกคุณเคยมีประสบการณ์ในการเตียวัดลูกมันยปะผมมีผม,ผมเคยรอบไม่นานเป็นช่วงไม่นานถ้าตีวจริงๆยังจังอะนะจริงผมไม่เคยติวเลยแต่ว่ามัน ค, planet, คือตอนนี Jim, ้ผมไปลองติวครั้งแรกคือตอนที่ผมจบมหกแล้วเลยแล้วแบบขึ้นไปลองติวเพราะว่าตอนนี้ผมเรียนผมเรียนวิทย์มาจริงๆช่วงขึ้นมปลายก็ไปไปขอแม่แหละว่าอยากเรียนสิทธิ์เนี่ยแต่ว่าแม่บอกว่าก็เป็นแบบพี่ใหญ่ทั่วไปที่ก็พูดแหละว่าเออเรียนวิทย์มันกว้างกว่าเออกว้างกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็เออก็ไปเรียนวิทย์แล้วกลายเป็นว่าช่วงเวลาทั้งหมดของช่วงมปลายแม่งคือกูไปเรียนพิเศษวิทย์เพื่อแบบเอาตัวรอดในวิชาในวิชาปกติอออเแล้วกลายเป็นว่าตอนนั้นแม่ง เออแม่งมีความแบบเจ็บปวดบางอย่างคือเหมือนมันมีเพื่อนที่วาดรูปมาด้วยกันสมัยแบบแม่งได้ไปต่ออะไรเงี้ยเออแล้วแม่งได้ไปต่อมันได้ไปเรียนจริงจังแล้วรู้สดกทีตอนตอนมหก็รู้สึกว่าอเฮียมึงไปไกลกว่ากูสัสสัแล้วเลยต้องรีเดียมมันวะต้องแบบกูต้องเอาบ้างอะไรก็เลยไปลองเรียนแล้วก็เออก็ไปลองแล้วก็มันรู้สึกว่ามันมันไม่มีลองเท่าไหร่ว่าแบบเราแม่งเหมือนเป็นเด็กโง่แล้วทุกคนแม่งแบบมสี่มสามเลยไปลองเรียนประมาณแป๊บเดียวไปคอสแรงเงาอะไรเงี้ย ืประมาณนั้นเลยมยังไม่ได้มีประสบการณ์การเจอคนอะไรขนาดนั้นเลยผมติวเหมือนกันผมเรียนวิทย์เออเหมือนพจริงๆผมก็เรียนวิทย์ผมก็เรียนวิทย์ผมก็เลยไม่ใช่แต่ว่าแต่ว่านั่นแหละมันคือคำนั้นเลยเว้ยเรียนวิทย์ไว้ก่อนสิมันกว้างกว่าถ้าอยากเข้าศิลปะก็ทําได้อะไรเงี้ยมันมันแบบมันก็กว้างกว่าจริงๆในในบริบทนั้นนะแต่ว่ามันก็พูดกันยากแหละว่าเด็กสมควรจะเออทาไมถึงอะไรเงี้ยแต่อนั้นเรื่องหนึ่ง เออแล้วผมก็ติวด้วยแล้วผมติวทุกอย่างผมจําได้ว่าวิทย์ผมก็ต้องไปติวอดอยอิงผมก็วาดแล้วผมผมอยากลองสถาปัตย์ด้วยผมไปเรียนความถนัดแล้วผมไปเรียนนิเทศศิลป์กูเรียนทุกอย่างเลยอ่ะที่แบบที่หาตัวเองเนาะวัยหาตัวเองจริงเออวัยหาตัวเองจริงแล้วแล้วกูจบที่เนี่ยกูเรียนภาพยนตร์แล้วก็เฮียแบบหลายอย่างมากแล้วก็นั่นแหละโรงเรียนติวมันก็เออมันก็เปิดโลกเหมือนกันอะไรหลายอย่างอออืมเพูดพูดถึงเคียแบบ การการเรียนแบบในในไทยก็เออทุกคนประสบการณ์เหมนกันเหมือนแบบผมก็เป็นสายวิทย์เว้ยแต่ว่าผมตอนแรกๆที่บ้านให้เรียนสายวิทย์ตอนตอนมต้นแล้วก็พอมปลายก็เรียนสายวิทย์แป๊บหนึ่งมต้นมันมีแบ่งสายด้วยเหรอเออของผมไม่มีของผมมีของผมมีของผมก็มีของผมก็โดนรู้สึกขิงไปเนี่ยไม่ใช่โอเคแล้วแล้วแล้วผมอ่ะอยู่อยู่ดีก็รู้สึกว่า กูทำอย่างอื่นเนี่ยเป็ี่ยนเลยวันอกจากต่วันรูปไอ้กูก็เป็นนะกูก็เป็นกูเป็นกูเป็นวิทย์กูทุกคนแม่งเก่งบิดกูก็ถึงแม้ว่าผมจะมีวิชาแบบหากินหรือว่าเกรดผมไม่ได้แย่มากก็เหอะแต่แบบผมคิดว่าเออว่ะสุดท้ายอ่ะจะเอาอันนี้แหละให้ได้แล้วก็เลยแบบมาเป็นเหมือนว่าอย่างในเรื่องเลยคือผมมาบรรลุตัวตอนม5เทอม2ด้วยเจ้าอย่าทรละเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ของผมผมม5น่าจะเทอมหนึ่งมั้งแต่ว่าแต่ว่าแบบคือผมรู้ว่าแบบไปเห็นเพื่อน ต่างข้องอ่ะแม่งเริ่มดีวว่าตีว่าลูกกันด้วยแล้วว่าแบบเอาชิบหายละกูต้องทําอะไรบ้างคืออย่าบอกว่าในในสมัยเราอ่ะมันไม่มีอินเทอร์เน็ตมากผมมารู้ละเอียดแต่แบบไปเดินซีเอ็ดอ่ะแล้วเจอหนังสือสอนเข้าความถนัดอะไรอย่างเงี้ยตีว่าลูกเพื่อนไม่แค่สินอะไรอย่างเงี้ยแผงนั้นแน่เลยแผงที่มันจะอยู่ด้วยกันเดี๋ยวดิวไหมทุกคนน้องตะเจียร์นะน้องตะเจียนะปกแบบ ปกเป็นรูปสามเหลี่ยมที่เราไม่แน่เอนอ่ะคนเยอะใช่ใช่ตอนนั้นตอนนั้นอินเทอร์เน็ตข้อมูลยังไม่เยอะมากเออแล้วสุดท้ายผมก็แต่ว่าผมอย่างที่จูนเลยเจอมาหาเดียวกันคือต้องเรียนเพื่อประคองเกรดเว้ยต้องติววิชาอื่นเพื่อประคองเกรดเหมือนกันแต่ว่าผมหน้าด้านไปขอพ่อขอย้ายไปสายสินอ๋อแล้วคุณยายไหมคุณยายคุณได้ยายใช่ไหมได้ยายได้ยายตอนีห้าเนาะโอเคได้เข้ามาแล้วเออผมผมย้ายไปประมาณตอนมห้าเทอมสองเว้ยโหแล้วก็กแบบโบบูฟอะ เชี่ยแต่ว่าผมกระเรียวกระลาดนะเพราะว่าแบบกูไม่เรียนอะไรเฮียกูก็เอาเวลาไปเรียนพิเศษวัลูกอย่างเดียวเลยมันก็ทุ่มเลยนะก็ประมาณนั้นเพราะกลัวกลัวไม่รอดแต่สุดท้ายอ่ะผมเฟลนะผมไม่ค่อยรอดเท่าไหร่ก็คือแบบอย่างที่เรารู้ว่าผมก่อนจะมาเริ่มจริงๆปัวอะไรก็มา .5 เทอมสองแล้วแต่ว่าอ่ะเด็กกรุงเทพอ่คือผมเป็นเด็กต่างจังหวัดเนาะของผมอ่ะอาจารย์เขาก็ยังไม่อัปเดตดเฟิร์มแยมากเลยเพราะเขาเขาผมเป็นเด็กรุ่นแรกที่ตีวงเขาเลยโอ้โห ปีเขาเขายังใช้สีน้ำอยู่เลยแล้วผมไปสอบสนามแรกอะผมเจอเขาใช้สีสีอะไรนะสีโพเตอร์ที่แบบมาเป็นกรอบพาอโอ้โหผมแม่งอย่างช็อกอะเฮียพกอะไรมาอ๋อมันจะเป็นแบบกล่องโพเตอร์ที่ละลายน้ำแม่งในนั้นเลยอ,ะอ่ะใช่ปะแล้วก็สบยายเลยพร้อมใช้เลยอะออมันมันดีไซน์เพื่อให้สอบได้เร็วะนึกอใช่ใช่ใช่ เออหรือบางคนมาแบบโคปิกแบบโคตรใหญ่อุ้ยโคปิกนี่คือไอ้พวกโคปิกเนี่ยโคปิกนี่กูรู้เลยมันติวมาใช่ไหมนักต่อนักแล้วนะแต่ตอนตอนผมไปสอบอ่ะผมก็ยืมโคปิกเพื่อนแบบมันเร็วจริงเว้ยแล้วมันไม่ขี้โกงมันยังไงก็มันไม่ยังไงหรอกแต่ว่ามันสวยง่ายด้วยระยะเวลานั้นอ่ะมึงสวยเร็วอ่ะแต่ตอนผมทําผมก็ที่มันไม่สวยเลยไม่คนอื่นใช้ไม่สวยมากผมผมซื้อมาเป็นกาวเลยเว้ยไปขอแม่ซื้อมาใช้ยังไงวะเหม็นก็เหม็นนโคปิกกับชาร์ปี้อ่ะอย่างเหม็นมาก ว่าโปสเตอร์นี่เร็วจริงโปสเตอร์มันเกลี่ยเร็วอ่ะมันปื้ดแล้วมันถบไงสีน้ํานี่กว่าโอ้โหแล้วคุมยากอีกอ่ะเออใช่ต้องใช้ตะอตทงแล้วก็เทวิ่งกุ่นวายผมโดนอาจารย์ด่าว่าชุยจําได้ตอนเรียนสีน้ำชุยก็แบบโอเคโอเคขอโทษครับสวัสดีครับเออแล้วผมกลับมาก็เลยอัปเดตเฟิ่มเบียร์อาจารย์แล้วค่อยๆปรับกันไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วนั่นแหละมันทําให้เราเจอเจออะไรแปลกๆเยอะนะว่าเฮ้ยโลกใบนี้ถึงไหนเราวะอะไรอย่างเงี้ยสุดเราก็เลยอย่างที่พูดว่าช่วงบินสําคัญมากเพราะผมประสบมาเนาะว่าเด็กสมัยเนี้ยหนักกกวว่่่าาาเเรรออี้้ยยุนนนงหลคะ คือมันจะมีเด็กคนหนึ่งที่เป็นรุ่นน้องในชมศิลปะสมัยผมอยู่มัธยมนั่นแหละอืแต่นี้น้องเขาแบบเข้าชมรมตั้งแต่มอหนึ่งมสองซีเรียสเลยใช่ไหมเออแล้วก็พอพอมอมอสี่ก็ย้ายมาในกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ซัดเรื่องศิลปะมาเรื่อยๆยาวๆยาวๆยาวตอนนี้น้องก็สักเซสดีนะใคร NFT ได้รวยดีด้วยครับผมว่าเราต้องแต่ทายตอนในท้ายแล้วต้องไปแตะถึงเรื่องโลค NFT เลยเออน่าสนใจเออนั่นแหละก็คิดว่า เออเออจ้ามงบินแล้วก็ความแตกต่างของโลกใบน,นี้ด้านศิลปะมันกว้างมากอืของคุณนี่เป็นยังไงบ้างนะตอนตอนเรียนขรม,มตอนติวศิลปะเนี่ยของผมอะ่ะชอบวาดรูปแต่เด็กเลยแบบทุกคนก็น่าจะเป็นทุกคนชอบวาดรูปในเด็กแบบตั้งแต่ประถมอะไรเงี้ยล้วก็คือผมว่าคนที่จะไปต่อทางด้านศินละปะไม่ต้องรู้ตัวว่ามึงวาดเก่งประมาณหนึ่งอ่ะแบบในในในโลกกระน์ของผมนะคือถ้าสมมติว่าเราไม่ได้รับการ พูดจากเพื่อนว่าแบบต้อง<ม>วนวชมก่อนอต้องเดินชมก่อนเจอเอสตีมคือถ้าไม่งั้นเ,นเราจะไม่รู้ว่าอุย้ยมกูก็วาดเก่งนะกูก็ไปต่ออะไรเงี้ย <c oughs> มันช่วยนะมันช่วย <c oughs> ช่วยช่วย <c oughs> คือผมรู้สึกว่าสาเหตุที่ทําให้เราวาดรูปต่อนเนื่องมันตั้งแต่ปฐมจนถึงปัจจุบันเนี้ยแม่งคืออ่ะสภาพแวดล้อมเพื่อนครูพ่อแม่อะไรเงี้ยครูาจะไม่ค่อยเกี่ยวแต่พ่อแม่กับเพื่อนเนี่ยเกี่ยวมากๆเพราะฉะนั้นเราทําต่อมาได้พอมาถึงมปลายที่ทุกคนแม่งแบบ กำลังวุ่นวายในการหาสายหรือว่าหามาหาลัยอ่ะคือผมเป็นคนไม่มีความฝันเลยแบบไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าอยากเป็นจิตกรรมอยากเรียนศิลปะคือคือผมแค่ชอบวาดรูปแค่ชอบวาดการ์ตูอนอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบไม่ได้ไม่ได้สนใจเรื่องการไปติวแบบเพื่อนๆแบบสถาปัตย์อะไรเงี้ยผมก็ไม่อยากเข้าจิตกรรมก็ไม่รู้จะติวอะไรอะไรเงี้ยก็แบบก็วาดรูปไปวันๆแต่คือแบบก็ไม่รู้สึกว่าต้องแข่งขันอะไรกับใครนะแต่ว่ามันก็มีอยู่ช่วงหนึ่งตอนม4ม .5 ที่แบบก็ได้ไปเรียนวาดรูปก,กับ อ่าคนหนึ่งที่ที่เป็นญาติกันน่ะรู้จักกันอะไรเงี้ยเออคือคือก็อไปเรียนกับเขาเรื่อยๆมสี่มห้ามหกแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นเรียนเพื่อเข้าสอบเหมือนคนอื่นเพราะว่าผมไม่ได้มีเป้าหมายว่าจะเข้าเข้าคณะพวกนี้อยู่แล้วเนี่ยแต่ว่ามันเป็นเรียนเพื่อดูงานเก่าๆดูงานอย่างพวกเรมบรนด์เวลัสเกสเลยพวกเนี้ยแล้วก็สตัตดี้จากพวกเขาอ่ะเออแบบมึงตั้งใจเพื่อไปสตัตดี้หรือว่าเขาเสนอหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือผมไปเพื่อวันอาทิตย์มันว่างผมก็เลยไปเรียนกับเขาแล้วเขาก็ สอนวิธีอะไรเงี้ยแบบดูดูอาร์ตเก่าๆซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่ดีมากนะเออคือคือผมก็ไม่รู้เว้ยว่าตอนนั้นมันพิเศษยังไงแต่ว่าแบบผมรู้สึกว่าเมื่อกี้ที่พวกคุณคุยกันเรื่องเรื่องสายตาเรื่องเรื่องชั่วโมงบินอ่ะผมคิดว่ามันมันมาออกตรงนี้เว้ยคือถ้าสมมุติว่าเรื่องฝีมืออ่ะพรสวร์แต่ละคนแม่งไม่เท่ากันจริงๆแบบแบบความเร่งแต่ละคนน่ะนะบางคนแม่งวาดสองทีก็เก่งแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าผมรู้สึกว่าสายตาแม่งแม่งเป็นสิ่งที่เติบโตอย่างมีมีสล็อตของมันอ่ะ คือเราไม่สามารถข้ามขั้นไปดูงานที่เรารู้สึกว่างานนี้แม่งเทพจังเลยในตอนที่เราอยู่ยังอยู่เลเวลหนึ่งอยู่คือผมรู้สึกว่าตอนเลเวลหนึ่งอะผมดูงานเนี้ยผมรู้สึกว่ามันสวยแต่สมมุติว่าผมอัพเวลไปเรื่อยดูเลเวลสองเลเวลสามผมรู้สึกว่านอกจากสวยแล้วมันยังมีเอลเมนต์อื่นๆมาอีกประกอบอีกซึ่งให้เราชื่นชมงานนี้ได้มากขึ้นอะไรเงี้ยเพราะผมก็เลยรู้สึกว่าการการเรียนศิละปะสำหรับผมมันคือการอัพสายตามากกว่าเพราะว่าผมไม่ได้ตั้งใจจะเอาฝีมือของเขาของผมมา,มาใช้ในการหากินเหมือนเหมือนคนอื่ๆนๆองย เออเหมือนก็อัพบสายตาไปเรื่อยๆแล้วก็เปิดโลกกระทัดตัวเองไปเรื่อยๆเออพอพอมาถึงตอนช่วงที่ต้องต้องเข้ามหาลัยจริงๆก็ไม่รู้ว่าจะเรียนอะไรเหมือนกันก็เรียนกราฟิกแบบยื่นกราฟิกที่นู่นที่นี่อะไรเงี้ยเออก็สุดท้ายก็ได้ได้ทุนที่มอกรุงเทพเออแต่ว่าก็เรียนกราฟิกเป็นมัลติมีเดียคือก็ไม่ใช่ศิลปะจ๋าอะไรเงี้ยครับแต่มันก็ดูเกี่ยวข้องกับศิลปะนะหมายถึงว่ามันก็ดูลีเลทกันปบบมันมันก็ยังอิงกับสิ่งที่คุณชอบหรือปะเออเออเออรู้สึกไหมหรือว่ารู้สึกว่าามมันนงขึ้ รู้สึกห่างขึ้นเหมือนกันเพราะผมรู้สึกว่าไอศิละปะที่ผมแบบชอบจริงๆอะนะมันจดจ่อจกันมันจริงมันคือไฟอาร์ตไงมันคือผม, <S 2> <S 2> อมผมรู้สึกชอบชอบไฟอาร์ตสุดเลยผมก็เลยรู้สึกว่าไอไอกราฟิกของผมแม่งไม่ได้เชื่อมโยงกับสิ่งนั้นอะเวลาผมไปทากราฟิกผมแทบจะไม่ได้ใช้ศาสตร์ของไฟอาร์ตอะแต่คนอื่นเน่ใช้เนาะ,อะเออแต่ผมไม่ได้ใช้โดยโดยส่วนตัวแล้วเรารู้สึกว่าไม่ได้รีเลทเออไม่ได้รีเลทขนาดนั้นแต่พอพูดเรื่องสายตาผมรู้สึกว่าเรื่องหนึ่งนะมันผมเชื่อในสัญชาตญาณว่าแบบ กับศิลปะอะไรเงี้ยเหมือนสมมติคุณมองแล้วคุณจะรู้สึกว่าสิ่งนี้มันสวยอ่ะได้เลยอืแต่แต่ว่าเราเข้าใจพอยด์นะเรารู้สึกว่าพอยด์มึงมึงอาจจะหมายถึงว่าแบบพอมึงศึกษามากขึ้นมรู้สึกลึกขึ้นกับเม่มันอาจจะเป็นคําว่าลึกปะสําหรับเรานะมันแบบสิ่งนี้แม่งอู้มันมีอะไรบางอย่างเยอะในนั้นจังเลยก่อนหน้านี้เราอาจจะรู้สึกแค่แบบมันสวยวะเออมันสวยจังแต่เราเชื่อนะว่าแบบเราไม่ค่อยเห็นด้วยกับคนที่บอกว่าเราต้อง ศึกษาถึกจา์ได้แล้วจึงจะวิจาร์ว่าสิ่งนี้สวยไม่สวยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าอันนั้นมันคนละเรื่องกันแบ่งกันเกตคนอ่ะมันทุเลตอ่ะสำหรับมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เออแต่ว่าเออเอถ้าในแง่ลึกอ่ะอาจจะเกี่ยวแบบมันคือการแบบเหมือนเราเริ่มมันก็คือจริงๆมันเหมือนทุกเรื่องอะเนาะเหมือนดําดิ่งกับอะไรบางอย่างลงไปอะไรเงี้ยเอาจริงจการมองเพื่อวาดอ่ะผมว่าาค่อนข้างจะเกี่ยวก็อย่างในเรื่องนี้เลยนะมันจะมีในบางงานนะผมจำตอนไม่ได้ละ มันจะมีช่วงที่วาดดออิงแรกๆอะครับแล้วแบบมีตัวละครตัวละครหนึ่งที่วาดดออิงออกมาเนาะแล้วอาจารย์ก็ให้ติชมว่ารูปเนี้ยเธอถ้ามีสิบคะแนนอะเธอมองมันเท่าไหร่วาดมันเท่าไหร่อืคน <Ừ. S 1> นั้นตอบว่าก็น่าจะห้าห้ามั้งคะอาจารย์ว่าเธอหน้าเธอน่าจะวาดแปดมองสองนะ <Ừ. S 1> อะไรอย่างเงี้ยเธอลองเธอลองมองเก้าแล้ววาดหนึ่งดู <Ừ. S 1> อะไรอย่างเงี้ยไ,ไม่เข้าใจอะก็คือแบบมองมองให้เยอะแล้วแน้นอย uh huh. คือ ถ้าเรายิ่งมองเยอะเราก็จะสังเกตอะไรได้เยอะไงเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เบสิกออนสายตาเราเหมือนก็ถามว่าถ้าเกิดเธอมองไอเนี้ยในสิบวิเนี่ยในสิบวิเธอแบ่งเวลาทําอะไรบ้างอ๋อใช่เอออ๋อนึกออกแล้วเข้าใจเข้าใจเข้าใจผมว่าเป็นเรื่องการมองมันเป็นจริงมันเป็นทักษะของคนทํางานทั้งอาร์ตและดีไซน์เนาะก็มีคนสอนพิมพ์เงนว่าแบบเออนายต้องมองให้เยอะๆมองให้กว้างๆอะไรเงี้ยดูเล็บเยอะๆดูภาพเยอะๆมันก็อะไรอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กเด็กศิลปะยุคนี้ เขาเขาเก่งเลย่นะผมรู้สึกว่าสื่อมันเยอะขึ้นก็จริงนะเออเขาเสพเยอะขึ้นเขาเสพเยอะขึ้นเราว่ายังคือกว้างขึ้นมันคือพอยเรื่องแบบเสพงานแหละมันสําคัญนะแบบเราว่าการเสพมันช่วยเยอะกับทุกอย่างเลยด้วยซ้ำกระทั่งแบบไม่ต้องเกี่ยวกับศิลปะก็ได้นะทําอาหารนะมึงก็ต้องเป็นคนชอบกินก่อนป่ะมึงถึงจะทำกับข้าวอร่อยกูรู้สึกอย่างนั้นนะกูเชื่ออย่างนั้นนะเออไม่ไม่รู้อะ ผมรู้ว่สิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่ตัวคนเขียนซ่อนในตัวพระเอกเลยนะเว้ยจากที่ผมอ่านอ่านมาผมสู้ว่างานของพระเอกในช่วงแรกเขาก็ใส่ความสกิลสกิลดีขึ้น,นเรื่อยๆแหละแต่ว่าสิ่งที่พระเอกในงานที่ผมแบบพยายามมองแล้วสังเกตดูมองว่าพระเอกต้เป็นคนที่วาดรูปมูดดีเว้ยคืออาจจะวาดด้วยสกิลไม่สูงที่สุดแต่ว่าอาจจะมูดที่ดีมากเพราะว่ามันเกืดม,มาว่าตอนแรกพระเอกเป็นคนชอบเที่ยวชอบอะไรแบบมุมมองที่คุณงไม่เห็น,นแบบไปชิบูย่าตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยแบบ ก็เลยอาจจะดึงกลับมาหาความเป็นอันนี้ของเขาอ่ะอืมอาจจะเป็นสิ่งที่อาจารย์ซ่อนไว้เออผมว่ามันคือสิ่งเป็นทัศนคติต่อศิลปะที่ตัวอาจารย์แกซ่อนไว้ในตัวพระเอกเนาะว่าว่าผมเดานะผมก็ไม่รู้ว่าว่าแกคิดยังไงแต่ผมม,มองว่าแกค่อนข้างตีความศิลปะว่ามันคือการเอ็กซเพรสตัวตนออกมามแกก็อธิบายออกมาผ่านตัวเอกที่ไม่ได้ไม่ได้มีฝีมือโดดเด่นอะไรแต่ว่าพยายามที่จะสร้างดีพิกโมเมนต์ที่เขา จดจามาจากเอชิบุยานั้นออกมาให้ได้ดูที่ตัวเองก็ไม่รู้ว่าเทคนิคอะไรมันจะนําไปสู่ตรงนั้นได้แต่ก็ต้องพยายามพยายามแล้วพอตัวตนที่มันถูกใส่ไปในศิลปะมันถูกยอมรับจากคนอื่นอะไรเงี้ยมันก็คือเป็นโมเมนต์ที่แบบฟูลฟิลหรือว่าตื้นตันใจเขามากๆเป็นพิเศษเออจริงๆเหมือนเหมือนที่ยศพูดว่าทุกคนแม่งเคยต้องเคยโดนชมมาก่อนคือคือผมว่าผมแม่งแบบเคยที่ได้ว่าตัวเองอะตัดสินใจชอบศิลปะเพราะว่าเคยทํา เขาเรียกว่ากระตุเกมกระดาษอ่ะแล้วเราควต้องเคยทำบอวะคลาสสิกนะเกเจนนี่รู้จักแล้วว่าเออนั่นแหละแล้วแบบเพื่อนแม่งมาดูมันตุ้มมามาสนุกด้วยกันนัะมาแฮปปี้งานเราแล้วก็อินมาเรื่อยๆถึงวันนี้เอถึงแม้ทุกวันนี้จะมาทําโฆษณาหลอกมันแล้วก็เถอะเขาทำมาเ่อนแม่งเป็นอาจจะเหมือนของผมเหมือนพวกคุณเลยแม่งเป็นสิ่งที่ทําให้ผมแบบคีปทําสิ่งนี้ต่อไปในช่วงมอปลายที่แบบอืสุดเขียวเฉาอ่ะก็คือผมแม่งอยู่ห้องคิงเลย แต่ว่าอยู่ยแบบอันดับต่ำๆอออออแล้วคือทุกวิชาที่เรียนบิดอะไรเงี้ยเพื่อนผมก็าจะเขาเรียกว่ามันไม่ได้มองผมด้วยสายตาเดียวกับตอนที่เขามองผมวาดรูปเช<อ> <ขอ S 2> ี่ยเชี่ยโอโคเฮิร์ตแล้วพอแม่งคือพอถึงช่วงวิชาศิลป,ปะอะไรเงี้ยไม่มีความ,วามรู้สึกว่าเออนี่แหละนี่แหละนี่คือสิ่งที่เราทําได้ดีอแต่ผมส่วนตัวผมแบบผมไม่เคยโดนชมเลยมั้งเท่าที่นึกออกอลยพี่แม่งเก่งเว้ยไม่แมบครับผมรักพี่ไม่แต่หมายถึงว่าแบบวาดรูปอะไรเงี้ยเรา แต่เราเราอาจจะตีความผิดเราไปนับว่าเพื่อนชมเวลามันถามว่ามึงวาดที่อะไรเนี่ยมึงบอกมันเป็นแบบเราไม่ได้เราไม่ได้เป็นคนวาดรูปสวยแบบนั้นด้วยมึงนั่แหละบางอย่างเราเลยบอกว่าเราเชื่อในสัญชาตญาณหรือว่าเชื่อในความเป็นว่าคือสกิลเรื่องหนึ่งเนาะเทคนิคกับสกิลเป็นสิ่งที่จําเป็นเราต้องเทรนแหละแต่เราเราเชื่อว่าในเชิงศิลปะนะในที่สุดเราทุกคนมันมันมันเป็นเรื่องตัวตนแบบว่าแบบคนนั้นเป็นอะไรแล้วทางานแบบไหนอะไรเงี้ย แล้วเราอาจจะพอใจกับการที่ถูกถามว่ามึงทาเพียอะไรก็ได้เออใช่ผมผมกําลังจะพูดสิ่งนั้นเลยใช่เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของแบบตัวตนเหมือนที่เพะเอกเอ,อ่ะออทาไมรูปเขาถึงเด่นก่าคนอื่นอ่ะคือก็เพราะว่าเขาเขาเป็นคนเที่ยวกลางคืนเ,ออเขาเป็นคนเที่ยวกลางคืนที่เขาชอบแสงสีฟ้าตอนเช้าก่อนที่แบบพระอาทิตย์จะขึ้นอะไรอย่างงีออ้แล้วมีเขาเท่านั้นที่เห็นสิ่งเนี้ย โอ้เยอะตอนเราเรากูเพิ่งดูวันเนี้ยผมมึงแนะนํากูร้องไห้แบบตอนที่แบบเพื่อนเพื่อนบอกว่าสิ่งนี้มันคือชิบุยะเฮ้ยสิ่งนี้มันคือชิบูย่าปะหวาแล้วเพื่อนแม่งร้องไห้กูแบบโหเพื่อนไอ้โมเด็ตฟิลอะแบบนึกออกปะคือโหเฮี้ยแบบแบบผมรู้สึกว่าเออโมเมนต์น่ะแม่งแม่งตื้นตันจริงเหมือนตื้นตันมากเว้ยมันไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยมึงวาดรูปสวยว่ะมันไม่ใช่แค่นั้นอะมันเขาเข้าใจกันแล้วอะอ๋อมึงกำลังวาดชิบูย่าตอนเช้าที่เรากินราเมงกันเสร็จมันแบบ <c oughs> I f e e ไอฟิลยูโบรอะไอฟิลยูโบรจริงอะแบบเฮ้ยโอ้แล้วแบบเอเอแล้วเราว่าเขาแคปเจอร์โมเมนต์นั้นได้ดีมากมันเลยแบบเราเลยนึกถึงอีกเรื่องพอมันพูดเรื่องนี้เนาะเรื่องตัวตนเนาะกับอีกเรื่องหนึ่งคือเราว่ามันมีเดฟตัวละครอีกเรื่องด้วยที่ไอตัวนางเอกอนางเอกบอกว่าสาวซึ้นอะสาวซึ้นจริงๆเป็นปุนผู้ชายยูกาใช่ไหมมันเป็นผู้ชายใช่ไหมจริงๆเอมไ่่ใชานไคือในเรื่องอะครับจะมีเรียกว่านายเอกแล้วกัน ใช่ปะเขาเขาแต่งชุดแบบคือในเรื่องอะมันไม่ได้แบบมีความเป็นพระเอกนะเอกขันเรามาดูเป็นเพื่อนกันอ่ะเขาก็เป็นตัวตนเขาก็เป็นตัวตนของเขาใช่ในในเรื่องเป็นเป็นเขาเรียกว่าไงครอสเดตทีุ่่นจริงจงก็ซึก็คือคนนั้นเป็นเป็นอเดเป็นผู้ชายเนี่ยแหละที่แต่งตัวเป็นผู้หญิงมาเรียนอ๋อเกละเกละโดยที่แบบดอนกิฟฟาร์กอะคือผมรู้สึกว่าโอ้โหแม่งตัวละครนี้เดือดนะตัวละครนี้ดีมากมันมีคดหนึ่งที่เขาพูดอะ เขาบอกว่าถ้าต้องทำตามที่สังคมบอกเห็นว่าดีเขาบอกว่าสิ่งเดียวที่เหมาะสำหรับเขาคือตายกูตายดีกว่าเชี่เขาเด็กคนนี้แม่งโตไวจังวะตอนมปลายกูไม่มีทางแบบยอมรับในตัวเองได้ขนาดนี้แน่ตัวละครเนี้ยเดือดอแต่เราอ่ะเราไม่เก็ดว่าเราตอนเราดูตอนแรกเนอะเราแบบเออทำไมเขาสื่งใส่เสื้อผู้ชายแล้วพรอเอกเรียกด้วยชื่อผู้ชายแต่เรายังไม่เก็ตว่าคุณคือแบบ ทรานส์หรอหรือไม่อาจจะเป็นแค่คอร์เดสหรืออะไรก็ตามเป็นคอร์สเลยครับเออเราไม่ชัวแต่ว่าเป็นผู้ชายหน้าหวานแต่างตัวเป็นผู้หญิงอุ้ยเราสวยนะในมังงะใช่ันแล้วตอนเราดูเราเรายังไม่เก็ตขนาดนั้นเพราะว่าอ่าด้วยด้วยวิธีการพากด้วยอะไรอย่างงี้ด้วยมึงแล้วมันมันเล่าเป็นอย่างงั้นต้องไม่นำเสนอให้เห็นเลยปะทีเลยว่าว่าซึ่งน่าสนใจนะใช่ซึ่งนี่น่าสนใจเลยว่าทำไมเขาถึงแล้วก็แล้วไงทำไมเราต้องนำเสนอว่าคนคนนี้คือคือถ้ามันเป็นเรื่องปกติจริงอ่ะอ่ามึงก็นำเสนอเนี่ยก็กูจะ เออเราเราชอบตัวละครนี้เหมือนกันที่บอกว่าอะไรนะที่ที่มันทักพระเอกว่ามึงสูบบุหรี่เพื่อเข้าสังคมนี่อ่าใช่ใช่โหมึงไปข้าซองมึงไปเห็นยุงปะเนี่ยมึงเปแบบปล่อยปะเนี่ยแล้วแบบนั่งดูซองบุหรี่แบบใหญ่ๆมึงสูบบุหรี่เพื่อเข้าสังคมนี่มึงไม่ได้อยากสูบจริงๆแล้วเพื่อนมึงรู้ได้ไงเนี่ยแล้วรู้ได้ไงแล้วเราพระเอกก็เลยแบบกลับมาต่อก่อนที่จะเป็นเรื่องแสงสีฟ้าในชิบูย่าเนอะเราเลยแบบมันนอกจากเลเยอร์ของการรู้ตัวตนเองอะเนอะ เราชอบอีกเลเยอร์หนึ่งคือเพะเอ่ะทําการแสดงอ่ะกับเพื่อนตลอดคือไม่ได้หมายความว่าเขาไม่รักเพื่อนนะแต่ว่าเขาต้องเข้าสังคมอ่ะแล้วการเป็นเด็กแบดของเขาอ่ะก็คือเพื่อเข้าสังคมในแง่หนึ่งหรือการเป็นเด็กเรียนอ่ะก็เพื่อเข้าสังคมในอีกแง่หนึ่งแล้วทุกอย่างอ่ะมันคือเรื่องของสังคมอ่ะใช่แต่สิ่งที่เขาเป็นจริงมันคือแบบไอ้เช้าวันนั้นที่มันเป็นโมเมนต์นี้แม่งเลยแบบเขาใช่ปะมันเลยแบบแล้วแล้วมันบอกว่าที่มันร้องไห้แล้วมันบอกว่าแบบนี่คือโมเมนต์แรกที่มีคน เหมือนได้คุยกับคนจริงๆคนจริงๆแล้วแบบเชื่อรู้สึกถึงชีวิตของตัวเองอะไรเงี้ยเพราะว่าในเรื่องมันทําเพื่อสังคมมาโดยตลอดเว้ยอย่างอย่างเช่นไอ้เรื่องการที่ห้ามตัวเองไม่ให้สนใจศิลปะมาโดยตลอดก็ใช่เพราะว่าสังคมกระเบิดมาอย่างนั้นแม่ไม่สนแม่ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องอาร์ตอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเออวะพระเหกมันทำเพื่อเพื่อคนอื่นมาตลอดจริงๆแล้วบริบทนี้มันก็เลยน่านึกถึงของญี่ปุ่นเหมือนกันเนาะที่เราเราเคยเคยคุยกันเหมือนยศก็เคยคุยในรายการอะไรเงี้ยความแบบคนนอกคนในมวลรวมของสังคมกับ ตะปูที่เลยขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมเออมันมันก็มีความแบบเขาเคลื่อนไปเป็นก้อนเหมือนกันใครที่แหลมขึ้นมาเป็นตัวเองขึ้นมาอะไรเงี้ยมันก็อาจจะโดนแบบอืมต้องตบให้เข้ารูปเข้ารอยอแบบที่คนอื่นนึกผมรู้สึกว่าพี่เมงพูดมามีประเด็นอย่างเช่นแบบตัว,ต,วตัวคุณ cross ด r คนนั้นเน่ะเป็นตัวละครที่เหมือนเป็นอีกฝั่งหนึ่งของพระเอก อ่าใช่ใช่เป็นคนที่ยอมรับตัวเองแบบขั้นขั้นสุดอะเรารักตัวเองมากแล้วก็เป็นตัวเองด้เต็มที่ในขณะที่พระเอกแม่งยังไม่ไม,ไม่กล้าแม้แต่จะยอมรับว่าตัวเองอะชอบอะไรกันแน่แต่ในขณะเดียวกันผมคิดว่าตัวละครพระเอกแม่งมีความบิดพลิ้วตรงที่แค่ในตอนเดียวอะจากตอนต้นที่แม่งแบบไม่ไม่เชื่อตัวเองอะอตอนท้ายแม่งกลายเป็นมนุษย์มากๆแม่งกลายเป็นแบบคนที่กล้าร้องไห้ต่อหน้าเพื่อนกล้านู่นนี่แบบสร้างมีอารมณ์ต่อความต้องการของตัวเองได้อย่างเต็มที่มากๆอะไรอย่างเงี้ยครับ แม่งโปรเกรสตัวละครภายในตอนเดียวได้อย่างน่าจะแต่มันรู้สึกว่าหรือว่าคุณรู้สึกว่ามันไม่ไม่สมเหตุสมผลผมรู้สึกดีผมรู้สึกดีเออไม่ไม่รู้สึกว่าไม่สมเหตุสมผลเพราะว่ามันก็มนุษย์อะเนาะสำหรับสำหรับวัยมัธยมผมว่าเราแม่งแบบเหมือนต้องการตัวต่อตัวนี้มันลงล็อกอะแค่ไปเอกแม่งโดนตัวต่อเนี้ยแล้วมันลงล็อกพอดีอะเขาเลยเอฟเฟกต์วเองออกมาอืมเรารู้สึกว่าแบบสิ่งนี้มันมันเป็นคําว่าอีพิฟานี่อะเคยได้ยินป่ะเขาจุงมแบบว่ามันคือโมเมนต์ที่แบบ อ๋อรลทั้งเบนอะโมเมนต์เออโมเมนต์เดียวอะที่เกิดขึ้นแล้วแบบทุกอย่างแบบเปลี่ยนเปลี่ยนเลยแล้วเรารู้สึกว่าโหไม่รู้แหละกูอินอะ <laughs> โอเมเมนต์เนี้ยในการ์ตูนมันเล่ามาได้แบบนะเออว่ะไอไอสังสีฟ้าหรือแบบการที่แบบมีคนมาชมหรือมีนิดเดียวนั้นอะมันไม่รู้อะแค่อีพีหนึ่งมันแสดงโมเมนต์อีพีฟันี่ได้แบบกูอ่านคําถูกไหมประมาณเนี้ยครับถ้าใครถ้าผิดก็มาแก้ันไน้แต่ว่ามันเป็นโมเมนต์ที่แบบเนื้อออก ใช่เลยอ่ะแล้วบางทีมันอาจจะไม่ได้รีเลทกันกับหมายถึงมันอาจจะไม่ใช่โมเมนท์ที่ดูสลักสาคัญอ่ะไม่จะเป็นต้องมีบ้าระเบิดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันธรรมดามากมันมีประโยคหนึ่งที่ทําให้ตอนตอนตอนของท้ายของตอนเนี้ยแม่งแม่งแบบเหมือนเป็นโมเมนที่พี่เมงบอกคือแม่งคือพระเอกแม่งบอกว่าการที่มันพยายามทําให้เรียนดีกับการที่มันพยายามเข้าสังคมอ่ะสำหรับั้นแล้วอ่ะแม่งคือแบบสิ่งเดียวกันเลย ันคือหน้าที่มันคือหน้าที่อืหรือเด็กพปลายคนนี้แม่งแบบรับหน้าที่ไว้เยอะมากเอหรือว่าแบบมันก็บอกว่าการเรียนสําหรับมาแล้วมันเห็นปลายทางข้างหน้าของมันแต่ว่าพอมันไปลองมันไปทําศิลปะรับการมันไปลองวาดูปมันไม่เห็นข้างหน้าเลยเ้ยมันถึงว่ามันไม่ใช่แค่แบบมันไม่ใช่หน้าที่มันไม่ใช่สิ่งที่มันสามารถแบบเอ้ยกูต้องทําวันนี้มันจะได้เลยอะไรเงี้ยมันออกคอมฟอร์ทโซนแหละเออไม่ใช่ว่าทำอันนี้ได้อันนี้มันไม่มีแบบเส้นทางที่แน่นอนอ่ะอื ืซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นอีกประเด็นที่น่าสนใจนะอันนี้ผมลองแบบคุยนะผมรู้สึกว่าเราก็โรแมนติไซส์ศิลปะมากไปไม่ได้อืมอ่าใช่แล้วแล้วอีกแง่าหนึ่งก็คือแต่เราก็ไม่สามารถจะบอกเออเนี่ยมันคือแพชชั่นคือความแบบผมเคยสัมภาษณ์ศิลปินอะไรเงี้ยเราเป็นรุนพีที่เขารู้จักอะไรเงี้ยเขาบอกแพชชั่นนะนะมันมันไม่มีเงินอะบางทีอะแบบพูดเรียวๆแต่ผมรู้สึกว่าสิ่งที่คัดง้างก็น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือที่บอกว่ามันไม่มีอนาคตมันดูแบบ ในหมายถึงในเรื่องอะนะแบบดูนู่นนี่คุณเรียนอย่างอื่นอคุณเลือกทางอื่นอ่ะผมถามแบบอาจจะแย่นิดนึงะแต่ผมคิดแบบนี้จริงๆนะซึ่งผมอาจจะเปลี่ยนความคิดก็ได้พรวงนี้แต่ว่าตอนที่ผมยังคิดอย่างนั้นอยู่มีอนาคตจริงเหรอคุณเรียนกฎหมายคุณมีอนาคตจริงๆเหรอถ้าคุณไม่ได้ชอบสิ่งนั้นไม่ไม่ได้พูดเรื่องความชอบเลยแต่โมเมนต์ถ้ามันไม่ใช่อ่ะคุณมีอนาคตจริงเหรอคุณเรียนบัญชีคุณเรียนหมอคุณเรียนอะไรคุณมีอนาคตจริงเหรอ ผมรู้สึกว่าที่สุดแล้วคนมันก็ต้องเลือกทางที่จะเดินหรือเปล่าแต่ไม่ได้หมายความว่าศิละปะจะเด่นกว่าทุกอย่างแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอย่างอื่นจะเด่นกว่าศิละปะไงคือทุกคนมันก็มีเวไปหรือเปล่าวะแล้วก็ไอเวไปเนี่ยพูดแบบอาจจะผมเชื่อ,องี้นะผมรู้สึกว่าเวที่ไปของทุกคนอะไม่มีอะไรแน่นอนอยู่แล้วอะคุณเรียนการโรงแรมอะ่ะปีที่แล้วจนถึงปีเนี้ออคุณคิดว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอะ ง่ายมากเลยแค่เนี้ยสมมติอะทางนั้นที่แบบงานขอโทษด้วยไม่ได้ว่าใครแต่หมายถึงว่างานโรงแรมมันค่อนข้างมั่นคงนะแล้วประเทศท่องเที่ยวแล้วอะไรต่างๆนี่มันไม่มีอะไรแน่นอนอยู่แล้วบ่กวะสุดท้ายป็นเรื่องของสังคมแหละเราอยู่มุรวมกันนะมันมีทุกอาชีพเว้ยมันเหมือนกันเลยเราก็เป็นคนเหมือนกันเราอยู่อยากลายมันกันแหละเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพักเบรกสักครู่ครับ โอเคครับเรากลับมาสู่เบรกสองของเราเก่งมนกนะเราอะคือตอนตอนต้นเราห้าสิบนาทีถ้าพักครึ่งเนี่ยก็คือเราก็ต้องอัดต่อยห้าสิบนาทีหรอไม่ใช่ครับเราแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นเราก็ฝากความหวังไว้กับเกมกดที่จะตัดพวกเราจนเที้ยนได้เกมกดนี่สุดยอดมากนะคือรอบที่แล้วอะแต่ละคนอาจจะรู้ว่า EPK Low อะจริงๆผมเล่าไปสองชั่วโมงเลยเกมกดตัดเหลือชั่วโมงยี่สิบนาทีทำได้ยังไง มันมันยกเรื่องออกไงเออมันออกไปประมาณสามเดือนโอเคครับกลุ่มคนฟังไม่รู้นาการโลคือใครใครอะไรอะไรไหมโอเคต่อมาอ่ะต่อก็เรื่องเนี้ยมันก็พูดถึงประเด็นนักเรียนศิลปะเนาะแล้วมันจะมีช็อตช็อตหนึ่งไว้ที่ผมเห็นที่แบบมันรีเล่กับกับบ้านเรามากเลยคือพวกคุณเคยติวดอิงแล้วใช้ดินสอที่อี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 เส้นยาวๆอ่ะเคยผมเคไม่ใช่เ่โง่ายคือเมื่องแบบจะเป็นการเหล่าเว้ย คือปกติจะเหลาด้วยกดเรลาเป็นสอใช่ไหมแต่ที่ <Cut ter. S 2> ที่ในเรื่องในเรื่องเนี้ยแล้วก็ในของไทยเราอ่ะทาเหมือนกันเลยคือใช้คัตเตอร์เหลาเพื่อให้ด้ามมันยาวเฟืยอยแต่ว่าประเด็นมนอยู่ตรงนี้ไว้คือผมสังเกตว่าในเนเรื่องอ่ะมันไม่เหมือนกันคือในในของเขาอ่ะครับ <c oughs> เขาใช้แบบนั้นเพื่อทำให้มันมันยาวเนาะวาดได้นานแล้วก็สามารถใช้วาดได้หลายมุมไว้ <c oughs> เช่นวาดทามือตรง ก็ได้เส้นแบบหนึ่งหรือว่าใช้ปาดก็ได้กับเป็นพืชดียาวเออมันใช้ดีไซน์เพื่อให้วาดได้เร็วแล้วก็ได้นานเว้ยแต่ว่าพอกลับมาอย่างเงี้ยมันมาเรื่องของเอสเตติกเว้ยบ้านเราอ่ะผมโดนอาจารย์สอนบอกางี้นะแต่ว่าที่อื่นอาจจะไม่เหมือนกันนะไม่ชัวร์นะขีดป่ะคือบ้านเราอ่ะการ d r a อ i n g อ่ะที่ใช้การเหล่าเนี้เพื่อให้มันสานเส้นง่ายเว้ยเชียร์เหมือนกันเขาจะบอกให้แบบแหลมมากๆเชียร์ทุกคนเหมือนกับบนเลยนี่ว่สุดเหรอใช่แล้วแบบผมดูเรื่องของของในเรื่องเรื่องของบูพิเยดอ่ะมันไม่แหลมมากนะ ของบ้านเราคือแหลมทุดสุดเพื่อให้ดออิงกับคมกริบแล้วการสอบดออิงบ้านเราไม่รู้ตอนนี้ยังเป็นอยู่ไหมนะคือการสอบที่วิธีชนะคือสันเซนสวยผมพูดแบบหยาบคายเลยนะแต่ว่าคือมันเป็นเรียกว่าดิมันเป็นแนวข้อสอบอ่ะมันเป็นแบบติวสอบอ่ะผมใช้คํานี้แล้วกันมันเป็นภาพที่อาจารย์มิวกะชอบสูงอ่ะผมใช้คํานี้แล้วกันอาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ทุกมอแต่ว่าผมเคยโดนดุว่าอย่าถูงานอโดนเหมือนกันโดนเออ ซึ่งตอนนั้นน่ะตอนเด็กๆผมก็คิดว่าถูกมัน,นไม่สวยหรือว่าโอเคได้ซอ,อ,อยเส้นก็ได้แต่ว่าพอมาดูเรื่องเนี้ยผมแล้วผมก็กลับมาคิดอีกทีนึงว่าไม่นี่คือในเรื่องนั้นมันใช้การปาดเนาะคือปาดในเรื่องอ่ะมันก็คือคล้ายๆกันถูหรือพระเอกแม่งเอาเอาที่ชู่มาถูอ่ะแล้วก็แบบซอยเส้นเสริมเพิ่มอ่ะเนี่ยมันฟีดอ้อมทางศิลปะ่าเยอะเลยนะใช่อืแต่ถึงอย่างนั้นในในในเรื่องก็จะมีการพูดถึงถึงเรื่องการติวประสอบเหมือนกันนะอืแต่ว่าเข้ามาเฉลยหีหลังไว้ว่า การติวเพื่อสอบในญี่ปุ่นน่ะมันใช้ไม่ได้เลยเว้ยมันไม่เหมือนของไทยแล้วหรอเออคือในเนื้อเรื่องอ่ะมันจะมีเรื่องที่อันนี้ผมแอบสปอยเบาๆแล้วกันนะยศไม่เป็นไรยศโัวโหไอะไรมันไม่ได้มีต่อยกันไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วใช่ไหมอะไรพระเอกตายไม่โดนแทงคนละเรื่องมันมีช็อตยิงที่มีคนอยากจะออกจากการติวเพื่อเพื่ออยากจะหลีกหนีการการที่โดนสอนวาดเพื่อ ติวข้อสอบเว้ยเขาใจผมอินเรื่องนี้โอเคคือแบบแต่ที่เรารู้แล้วเหมือนที่เราบ้านเราเจอที่ว่าการรออิ่งอ่ะต้องแบบสานเส้นสวยๆหรือว่าโปสเตอร์จะมีแนวทางที่ทําแบบแม่จะเสร็จเร็วแล้วแล้วโอกาสติดสูงแล้วไอ้คนที่ไปติวคนนั้นนะครับเราอยากจะออก่างที่เนี่ยพวกว่าฉันจะไม่ได้เติบโตในเวงฉันเลยฉันออกดีกว่าอินมากมันคือคุณสะอาดอ่ะเออคุณสะอาดนักวการ์ตูนที่ดังบ้านเราอ่ะการสอบแป่งคือการแบบเอารูปที่เหมือนกันมาเรียงกันแล้วก็แบบดูว่า อันไหนแม่งแบบเนียบสุดหรือเดียสอะไรอย่างเงี้ยอ่าใช่ที่คุณสะอาดเคยวาดถึงว่าแบบร<ค>ะบบการศึกษาในในแง่นั้นนะเนอะอ,อืมแต่ว่าสุดท้ายอ่ะเรื่องเนี้ยมันดันมันเฉลยทีหลังว่าตอนเนี้ยถ้าเป็นเมื่อก่อนอ่ะอาจจะทําไดเออเพราะมันมีต่วที่ไปเอกรู้สึกว่ามันก็ไม่ผิดอะไรอย่างเงี้ยนะกําลังเลตัวเองมันคือเรื่องเนี้ยมันจริงจีิว่ามันเล่าความบางเลของเด็กมัธยมได้ดีมากเว้ยมันมันมันเลยมีคอมดีลีสูงอ่ะแต่ว่าอาจารย์คนจตีว่าบอกว่าตอนเนี้ยมันทําไม่ได้แล้วเว้ยเพราะว่าเหมือน ความยูนิคมันต้องชัดมากขึ้นหรืมั้งควาเป็นตัวตนขอ,องตอนนัวตนงคือตอนนี้ประเทศเขามองเรื่องสิ่งนี้ไว้มเมนาใช้เวลาในการในการตรวจข้อสอบเยอะนานขึ้นใช่มไม่เหมือนเมื่อก่อนเออมันเลยมันแบบไม่ได้มองว่าแบบวางวาง,วางแล้วงานไหนเด่นแล้วต้องมองว่ามองแล้วงานไหนดีอืมันจะเป็นมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งเว้ยทาให้ในเนื้อเรื่องอ่ะถ้าเกิดสังเกตดีๆนะฮะงานบ้านหลายๆงานอ่ะมันจะมีสไตล์ที่แตกต่างกันอื ก็เป็นเรื่องที่ดีใช่ใช่อเออเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่น่าสนใจนะแบบว่าการถูกเชฟอะ่ะด้วยระบบการศึกษาและนี้มันก่อนจะเข้าระบบการศึกษาด้วยคุณเชฟคนต้งแต่แรกแล้วว่าคุณต้องเป็นเส้นแบบเนี้ยอา้าวเฮ้ยเพื่อนเราเรียนศิละปะที่คุณบอกว่าฟีดอมไม่ใหม่มึงต้องสามเส้นอ่าคุณต้องใช้สีโปสเตอร์เพื่อวาดให้มัน,นยอย่างงี้อย่างงั้นตอนอมผมเรียนอะ่ะผมโดนหนักเหมือนกันนะที่ผมบอกอาจารย์ดาวผมช่วยอ่ะเฮ้ยแต่แต่สีน้ําอ่ะทําไมผมถึงลงสีนี้แล้วมันถึงชวยอ่ะ ทำไมผมถึงลงน้ําตรงนี้เราแบบหยอดตรงนี้ลงไปแล้วมันมันห่วยเหรอแล้วผมก็เรียนค้านแบบนี้ให้สิทธิ์อะไรกับเขาต่อซึ่งผมก็นับถือเขานะในตอนนั้น <laughs> <laughs> แต่ว่าผมก็โอเคกับเขาแต่เขาก็คือเขาเป็นสายแบบงานคราฟต์อ่ะ <c oughs> ซึ่ง <c oughs> ผมก็ <c oughs> โอเค <c oughs> ผมก็เคา <c oughs> รพ <c oughs> ความคราฟต์แต่ว่าเส้นแบ่งที่สุดแล้วมันอยู่ที่ตรงไหนอ่ะอะไรงานช่างกับงานสกิลเทคนิคอ่ะมันเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้แหละในทุกอย่าง คือคุณสมมุติคุณจะทํากับข้าวคุณต้องรู้การตวงข้าวตวงน้ําตวงแป้งอะไรเงี้ยแต่ว่าถึงจุดหนึ่งแล้วการปรับรสชาติเหล่านั้นมันเป็นยังไงหรือว่าทำไมกูเปรียบอาหารบ่อยวะแต่นั่นแหละพี่หิวป่ะเอออาจจะ <c oughs> แต่ว่าเออแล้วศิละปะเช่นแ,แบบมันบาลานซ์ยังไงอ่ะแล้วผมผมจําได้เลยว่าอันนี้ผมอินเรื่องนี้มากพอทีเคพูดขึ้นมาคือผมเรียนผมก็ไปเรียนต่อเนอะกับอาจารย์คนเนี้ยที่สอนสีน้ําผมไปเรียนแบบนิเทศศิลป์ต่อด้วยสีบสเตอร์นั่นแหละแล้วก็วาดแบบ มีความแอดเวอร์นิดนึงอะวาด mm. ขายขายวาดโปสเตอร์ที่ดีไซน์อะไรเงี้ยเขาแบบเส้นมันมันดูแบบไม่สวยอะเขาบอกผมแบบดูดิบดูอะไรแล้วผมก็ไปเรียนกับอาจารย์อีกคนเขาบอกว่างานนี้มันมันเหมือนอีกสไตล์นึงนะเออมันก็โอเคนะอืมอืไม่ไม่ได้แย่นี่แต่มันเป็นอีกสไตล์นึงอะ mm. แล้วแบบเออสไตล์คืออะไรวะ mm. ตอนนั้นผมเริ่มแบบอ๋อเออแล้วสไตล์ไหนที่เราจะรีเลทแล้วถ้าเราชอบงานแล้ว,วะ่ะเราผิดไหมอืมอะไรเงี้ยมันแบบ mm. ตัวตนกับสกิลมันบาลานซ์กันยากเหมือนกันเนอะอันนี้แบบพูดในเรื่องเรื่องศิลปะอะไรเงี้ยใช่มันมีปัญหาหนึ่งเดียวไว้ที่เกิดขึ้นทั้งในเนื้อเรื่องเลยนะที่แบบว่าเห็นว่ามอเนี่ยชอบานแบบนี้ก็เลยทําพอร์ตแบบนั้นอะไรเยหรืออะไรอย่างเงี้ยเออแต่แต่ว่าในเนื้อเรื่องมันก็ไม่ไม่เหมือนกับบ้านเราเนาะคือบ้านเราไปยังก็เป็นอย่างนี้อยู่แต่ว่า <laughs> เออ,เอ,อตอนนี้อาจจะดีขึ้นแล้วนะเพราะว่า <laughs> ผม, <laughs> ผ,มผมเคยเมาส์กับอาจารย์มาลัยผมหรือใครสักคนเนี่ยเขาบอกว่าตอนเนี้ยปัญหาเนี่ยมันก็ไม่ลดลงหนึ่งเพราะว่า ไม่ใช่เรียกว่ารงไหนตอนตอนเขาเลือกพอร์ตอ่ะคือยุคนี้มันจะเป็นเรื่องการสอบเข้าด้วยการยื่นยื่นพอร์ตจะไม่มีหลายรอบมั้ยแล้วปัญหาหนึ่งที่เขาเจอคือเด็กงานสวยเหมือนกันหมดเลยะอืมใช่เขาว่างานสวยเหมือนกันหมดเลยทาให้บางครั้งอ่ะเขาก็เลยต้องพลิกอัพคนที่แตกต่างเพราะเขาไม่รู้ว่าคนเนี้ยงานสวยก็จริงแต่ไม่ว่าเขาเขาเป็นยังไงกันแน่มันดูไม่ออกเว้ยเออซึ่งงานจริงๆงานแต่ละงานในในในมังงะห,หรือการ์ตูนอะไรอ่ะก็คือเป็นฝีมือไม่ใช่ฝีมือของอาจารย์คนเดียวเด้อ มันคือมันการเป็นพ i ิกอัพของอาจารย์ของจากคนอื่นมาเพื่อให้มันแสดงขลความเป็นตัวตนของชิ้นงานได้อ๋อเหรอหมายถึงเขาเขาก็ไปเรียกงานคนอื่นมานใช้าาใชลแล้วมันหมายถึงว่าสแกนหรืออะไรเงี้ยประมาณนั้นผมน่าจะใช้เทคนิคบางอย่างผมไม่แน่ใจคือในในเรื่องในเรื่องบูพิเรียดนะครับถ้าเกิดทัทงทง้งทั้งอนิเมะทั้งทั้งบางงานนะ <spoiler. S 1> ในใน,ในบางงาชัดมากอันนี้ไม่ใช่เทคนิคแล้วกันคือในเรื่องอะ่ะเขาจะ ให้คนรู้จักเขาหลายหลคนอ่ะส่งภาพวาดมาเว้ยเพื่อมาใช้รูปนั้นจริงๆรูปทั้งหมดในเรื่องไม่ใช่อาจารย์วาดทั้งหมดนี่แหละไม่ใช่เรื่องที่อาจารย์วาดทั้งหมดใช่มันมันยิ่งย้ำพลอยนี้เลยมันยันย้ำพลอยมันาจชรย์เขาคิดเรื่องตัวละครนี้มีคนนี้วาดตัวละครนี้ช่วงช่วงใหญ่สัตว์ช่วงปีแรกมีคนนี้วาดให้เก่งนะเก่งถ้าเกิดอ่านในมังงะครับจะมีเครดิตทุกรูปเลยเครดิตทุกรูปเลยภาพนี้โดยใครภาพนี้โดยใครทับใจัทับใจเออเออเอหัวแล้วเขาทำในระดับแบบ วิธีการด้วยอ่ะเขาเขียนเขาเขียนเครดิตตอนในในในเรื่องแล้วตอนท้ายเล่มเขามีเขามีแบบเขียนช็อตโน้ตขอบคุณอีกทีเยี่ยมนะเยี่ยมนะซึ้งกับกับมันที่เรื่องประเด็นเรื่องการศึกษาเนี่นึงผมรู้สึกว่าอไอ้เช่นถ้าเราไม่แก้ปัญหาเนี้คือแปลว่าเราจะทําให้เด็กหลายๆคนที่ไม่ใช่สไตล์แบบสไตล์ m a i n ตรีมอ่ะตกแบบพลาดโอกาสไปเยอะมากเลยมันเกิดขึ้นแล้วแล้วมันก็ยังไม่หยุดเออคือถ้าสมมติเราไม่รีบแก้คือคือเราก็ไม่รู้ว่า ไอเด็กที่หลุดพ้นหรือว่าถูกถีบออกจากระบบการศึกษาที่มันคับแคบแบบเนี้ยคือเขาอาจจะเป็น next Picasso ก็ได้อันนี้เราก็ไม่รู้อะมันก็มีหลายคนบ่นอะเนาะว่าเออสิ่งนี้ไม่สวยในใสายตาใครสวยในใสายตาใครแล้ว <c oughs> บอกว่ายังไงศิละปะมันก็เป็นเรื่องความแปลกใหม่มันจะแปลกใหม่ได้ไงวะ <c oughs> <c oughs> มึงเชฟคนแบบนี้แต่แรกแล้ว <c oughs> <ๆ>คงแปลกใหม่หรอก <c oughs> คงคงจะแปลกใหม่หรอกนะแปลกใหม่ถ้าแปลกใหม่ก็คือเป็นเพราะตัวเขาเองอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เพราะมึงอ่ะหลายคนเลยเรารู้สึกว่าแบบงานหลายๆคนที่เด่นขึ้นมาหรืออะไรเงี้ยแล้วในที่สุดคุณก็มาเคมด้วยชื่อมหาลัยของคุณหรือว่าเคมด้วยชื่อหน่วยงานอะไรบางอย่างเนี่ยมันขอโทษด้วยผมว่าอาจจะทุกคนแต่ว่าขอโทษด้วยส่วนใหญ่แล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นเพราะเขาแล้วหลายคนเขาเจ็บปวดกับสิ่งที่คุณทํามาอแล้วเขาปฏิเสธคุณด้วยซ้ําเขาถึงขึ้นมาแบบเนี้ผมแบบอ่ะอันนี้ยกตัวอย่างในมังผมเคยได้ยินถ้าเรื่องนี้ผิดก็ ขออภัยแล้วกันมันมันมีนักวาดในผู้ชื่อแล้วกันนักวาดคนหนึ่งที่เขาแบบวาดกระตูนเลยนะดังแล้วลายเส้นเขามันจะดิบเถื่อนหน่อยวัดๆอะไรเงี้ยคนไทยปะคนไทยคุณน่าจะรู้แหละแล้วเขาก็บอกว่าผมไม่ชวนนะแต่เพื่อนผมเคยเล่าว,ว่าเออเขาเรียนคณะนี้คณะนี้แล้วแบบอาจารย์ด่าเขาประจําบบลายเส้นแบบนี้มึงทําอะไระก็นั่นแหละครับในรางวัลญี่ปุ่นเรียบร้อยน่าจะคนเดียวกันน่าจะรู้แต่รางวัลที่ญี่ปุ่นแต่ผมไม่ชวนเรื่องข้อมูลอาจารย์นะแต่ว่ามันมีรุ่นพี่พี่ชายของเพื่อนผมะเขาก็เรียนคณะ เหมือนจะคณะเดียวกันถ้าจำไม่ผิดอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้แหละมันมันเนี่ยแล้วคุณก็มาเคมในที่สุดอะแล้วแบบอืมเนาะคุณต้องการความแปลกใหม่แต่คุณไปเชฟคนให้เข้าระบบว่ามันย้อนแยงมากๆเลยนะผมความเป็นกลางทางเอสติกเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะั้นในการเป็นอาจารย์ศิลปะเพราะว่ามันมีเรื่องหนึ่งอย่างที่ยศเล่าเรื่องสไตล์เนาะคือตอนตอนเรียนนะครับผมเจอเพื่อนหลายคนที่ตอนแรกอะวาเส้นอนิเม หรือว่าเส้นโมเอที่เรารู้จักกันอ่าเหมือนเราเคยคุยกันเรื่องนี้เหมืนอนกันมันก็จะมีบางคนที่มองว่าโอเคฉันไม่กี่แบบฟักฉันวารุนี้ต่อไปอวาดส้นเนื้อไปผมยินดีคนพวกนั้นแต่แบบมันจะมีบางคนที่รู้สึกว่าเส้นเส้นอย่างเงี้ยคือมันจะมีเสียงเล่าอ้างว่า <c oughs> อาจารย์ไม่ชอบเส้นญี่ปุ่นบางคนก็พยายามแบบปรับเส้นตัวเองหรือว่ามีเส้นสองมาขายอาจารย์มองอาจารย์เป็นลูกค้าอย่างเงี้ยผมว่าความสนุกในการเรียนมาหาลัยมันหายไปหน่อยหนึ่งว่ะอ,อย่างอย่างผมเองอ่ะตอนแรกอะ ผมว่าเส้นออกญี่ปุ่นแหละเพราะว่าผมก็อ่านกาญี่ปุ่นมาเยอะเนาะผมก็เริ่มจากญี่ปุ่นผมก็เป็นแบบถึงขั้นแบบลองฝึกวาดวด้วยผู้กันอะไรเงี้ยแล้วก็ผมก็รู้สึกว่าผมเพิ่งยอมรับตัวเองนะว่าทุกว,วันเนี้ยที่วาดเส้นออกฝรั่งเพราะผมรู้สึกว่ามันมันหากินได้ในตอนนั้นแต่ว่าพยายามเชฟตัวเองตอนในช่วงน,น,นในช่วงแรกอะตอนแรกเส้นผมดิสนีย์หรือว่าอะไรมากๆเลยแต่ผมก็เล่นจอยนะเพราะผมก็ชอบดูการ์ตูนฝรั่งเหมือนกันแต่ว่าผมก็รู้ว่า อืมผมก็ตอนนั้นผมยอมรับว่าผม <c oughs> ผมเชฟตัวเองเลย <c oughs> แล้วเพราะมันมีมันมีช็อตช็อตหนึง่งที่แบบผมก็พยายามปรับเส้นไปเรื่อยๆนะวผมก็หาความสะขอกตัวเองแล้วอะเริ่มเริ่มแบบยอมรับตัวเองเริ่มปรับตัวเองในช่วงช่วงกบับเรียนท้ายๆใกล้จะจบอย่างเงี้ยแล้วเคยทําทีศิษย์เว้ยแล้ววาดเส้นหนึ่งออกมาไปขายเขาเขาว่าตาจางเคยพยูดว่าเส้นเก่าต้นกล้าสวยกว่านะเด็กแคแล้วเส้นนั้นคือเส้นที่ผมพยายามเชฟตัวเองเพื่อขาย กอให้โดดเด่นในคลาสแต่อาจารย์เขาพูดถึงเส้นตอนปฐมนะอาอโอเคอาจารย์รู้จักผมได้ไงเหี่ยวัดไรดิสอมาทัเทีอะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นเออเออเอผมว่าเออมันมันคือเรื่องตัวตนแม่งพูดยากเนาะแล้วอย่างผมอะเรื่องวาดรูปผมก็อินนะเนาะแต่จริงๆผมเรียนภาพยนตร์อืมภาพยนตร์มันยิ่งมีความแบบต้องเทสครเทสมันเทสครเทสมันมากๆแล้วก็ยังมันดันก้ากึ่งกับคอมเมอร์เชียลอย่างใหญ่หลวงด้วยอ่ะอืมคือพอพอที่นี่สมมติถ้าเราบอกฟิล์มเนี้ยมัน มันถูกมองว่าเป็นนิเทศศาสตร์อืด้วยแล้วมันพูดยากว่าแบบอืมมันคืออุตสาหกรรมอ่ะใช่ออใน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 แง่หนึ่ง <c oughs> กูพูดในแง่หนึ่งบ่อยมากแต่ในแง่หนึ่ง <c oughs> เพราะว่าแบบนึกออกไหมมันโหซึ่งเราเข้าใจนะก็ในที่สุดคุณต้องทํามาหาเลี้ยงอ่ะก็ต้องทํางานแบบนึงแต่นั่นแหละมันเอ๊ะแล้วทาไมทํางานอีกแบบเหมือนเรื่องเนี้ยเขาก็พูดถึงเงินเหมือนกันอ่ะว่าทําไมททางานอีกแบบถึงหาเลี้ยงไม่ได้อ่ะพิคาโซนี่บิสเนสแมนนะที่มันพูดในเรื่องซึ่งก็จริงเพราะว่า แต่ก็อีกนั่นแหละมันแล้วเขาบาลานตัวตนได้ดีขนาดไหนหรือว่าเขาอาจจะดังแล้วไงอ่ก็ก็เกี่ยว <ๆ S 2> แต่ว่า <ๆ S 2> <ๆ S 1> แน่แหละแล้วมันก็แบบเออมันบาลานยากแล้วอย่างในฟิล์มเนี้ยผมเจอหลายคนเหมือนกันที่เป็นเพื่อนผมหรือว่ากระทั่งอาจารย์ผมเองหรือ,อรหลายๆคนเนี้ยเขาก็ต้องบาลานอ่ะเขาไม่สามารถหาเลี้ยงด้วยสิ่งนี้ได้แต่เขาก็ยังทําสิ่งนี้อยู่เพื่อแบบเพื่อ <ๆ S 2> ไปต่อแล้วในที่สุดถึงจุดนึงอ่ะผมเห็นหลายคนด้วยเหมือนกันอีกนั่นแหละที่แบบเฮ้ยมันไปได้นี่วะอืออืออมันมันสมมติคุณไม่ได้อยากแบบว่า โลกสวยขนาดนั้นน่ะเนาะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ทุกคนแต่ว่าหลายๆคนมันเกิดขึ้นได้นะถ้าคุณแน่วแน่จริงๆอ่ะคุณไปได้นะแต่อีกนั่นแหละไอ้ก่อนที่เขาจะแน่วแน่งั้นเขาก็ทําทําโฆษณาเหมือนผมหรือว่าทําอะไรก็ตามแต่เพื่อเลี้ยงตัวเองไปด้วยซึ่งสิ่งนั้นก็ไม่ผิดแต่ว่าเออทําไมบางคนถึงต้องฝืนตัวเองอะหรือทําบางคนอาจจะไม่รู้สึกฝืนก็จริงแต่ว่าทําไมคุณต้องเลือกสองทางเพื่อหาเ้ยงชีพอบะ ทำไมถึงแบบมุ่งไปทางนั้นไม่ได้เลยมันไม่ใช่ว่าอ๋อแพชชั่นแล้วโลกสวยไหมแต่ว่ามันเป็นเรื่องของระบบหรือเปล่าที่ทําไมความหลากหลายมันถึงไม่เกิดขึ้นอ่ะเพราะในที่สุดคนต้องการความหลากหลายเวยหนังต่างๆอันนี้พูดแบบในฐานะหนังด้วยเนาะหนังเพลงรูปวาดทุกอย่างอ่ะยิ่งงานสร้างสารรค์หลายๆลยอย่างคนต้องการความแปลกใหม่อืแต่เนี่ยมันกลับมาเรื่องเดิมคุณต้องการความแปลกใหม่แต่คุณไปเชฟเขาตั้งแต่ก่อนที่เขาจะเข้าไปสู่ระบบอ่ะแล้วก่อนที่เขาจะออกมามจะเป็นอะไรขึ้นให้ไม่แปลกใหม่ แล้ว yeah, มึง <yeah. S 1> จะเกิดขึ้นยังไงเนี่ยบอกแบบเนี่ยซีรีส์เกาหลีทําไมเขาถึงคิดอย่างนั้นได้ <Yeah. S 1> ก็คุณให้เขาคิดมา <Yeah. S 1> ในแบบเออผมไม่รู้นะมันก็เปิดกว้างขึ้นหลายๆอย่างแล้วคนก็เก่งด้วยแหละคือผมเชื่อว่าคนมันมี potential นะไม่ได้บอกว่าแบบคนไทยสู้ไม่ไนดะ้ผมเชื่อว่ามี potential มากๆเลยแล้วผมเห็นเพื่อนผมด้วยซ้ําหรือเห็นแบบพี่น้องอะไรที่ที่เราพอรู้จักกันอนะ่ะโห้ เราเชื่อว่าศิลปะมันคือการเอ็กเพรสเนาะเหมือนในเรื่องนี้ยก็พยายามพูดถึงการเอ็กเพรสมาตลอดทั้งเรื่องเลยก็ตามแล้วกลับมาประเทศไทยเราอ่ะเราโดนสังคมโดนที่ปลมาเรามีภาพจากตาเราแตกต่างจากใครได้หลายคนเหมือนกันก็เลยเชื่อว่าคนไทยก็น่าจะมีการเอ็กเพรสที่ไม่น้อยหน้าใครเหมือนกันใช่ถ้าเกิดได้ทําอย่างเต็มที่ใช่แต่นั่นแหละมันเป็นเรื่องระบบด้วยแล้วมันก็มีตัวแปรหลายอย่างแหละแต่ว่าผมว่ามันต้อง มันมองจุดเดียวไม่ได้มันมองเรื่องแพชันอย่างเดียวก็ไม่ได้ผมไม่รู้สึกว่ามันโรแมนติกได้ขนาดนั้นในการ์ตูนผมผมยังไม่ได้อ่านถึงตอนหลังๆไงผมดูแค่ใน Netflix เน็ตฟิกเนาะผมรู้สึกว่ามันยังโรแมนติไซด์อยู่แต่ผมเชื่อว่ามันจะค่อยๆหนักคอขึ้นเพราะมันมีหินมาแหละแบบพูดเรื่องเงินพูดเรื่องการเข้าพูดเรื่องเปอร์เซ็นต์การติดเงี้ยมันมันมีโลกแห่งความจริงอยู่เนาะเออนั่นแหละมันเลยแบบว่า คุณมองเรื่องเดียวไม่ได้อะเวลาคุณจะทำอะไรบางอย่างมันแบบยิ่งในการตัดสินที่คุณจะใช้ชีวิตต่อไปอีกทั้งชีวิตยังไงอ่ะอคุณมองเรื่องเดียวไม่ได้เว้ยคือแบบอืถึงแม้ว่าสุดท้ายคุณอาจจะเลือกขายเปญงานเพื่อเงินเหมือนผมที่ทำงานโฆษณาก,ก,ก็ได้มันเป็นช้อยของคุณอะไรอย่างเงี้ยเออจริงๆเรื่องเนี้ยแนะนำเลยว,ว่าสำหรับนักเรียนเนาะที่เป็นแบบอยากจะสอบเข้าศิลปะคือมันมันมันอาจจะดีมากๆสำหรับคนญี่ปุ่นเพราะมันบอกครบทุกอย่างแม้กระทั่งหมอแต่ว่าผมว่าคนไทยควรอ่าน น้องๆมัธยมเนี่ยควรอ่านเรื่องนี้ชอบกในแนวงานแนวกาคือผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันเล่าเล่าเล่าเรื่องเคี่การสอบเข้าไม่พอเว้ยมาเล่าเรื่องแบบสเต็ปายสเต็ปของสิ่งผ่านเลยอะเออแคเรียผ่านสิ่งที่จะเจอไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรื่องฝีมือและเรื่องอารมณ์ก็ตามว่าคุณจะเจออะไรปัญหาอะไรคุณเจอยังไงอืแล้วก็ในเรื่องนี้ถ้าเกิดใครอยากว่ารูปดีขึ้นอะ ฝึกตามพ้าเอกได้ผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มีความจริงเยอะอยู่นะความจริงทั้งนั้นเลยอ่ะแบบเริ่มต้นจากดออิ่งไปนู่นไปนี่ไปนั่นไปไลสติวอะไรเงี้ยแบบทุกอย่างมันเบสออนแฟกมากมากอย่างเช่นโดยเฉพาะในในมังงะนะมังงะจะพูดละเอียดมากเว้จะแบบมีสอนทฤษฎีภาพเลยนะที่หนีดซ้ำมีสอนแบบมีช็อตที่แบบในถ้าในอนิเมะครับในตอนที่หนึ่งเขาจะไม่ได้พูดเรื่องว่าคันโดวิลอ่ะวงล้อสีอะคือจริงๆแล้วในในตอนแรกๆในตอนหนึ่งหรือสองของของมังงะ อ, 1. 1> อาจารย์พูดเรื่องคาร์ลวิวก <ๆ S 2> uh ับพระเอกด้วยว่าตอนชมพระเอกอะอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเรื่องนี้มีจุดเด่นมากมาเลยทําให้มันดังที่ญี่ปุ่นด้วยอืมันดูเป็นคู่มือเตรียมเป็นเด็กบีไดหรือเด็กศิลปะไปแล้วมันเป็นคู่มือส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นเหมือนเหมือนเป็นเพื่อนด้วยเป็นเพื่อนมันมีความเพื่อนเนาะเป็นเพื่อนและเป็นพี่ที่เวเรื่องเราที่ผ่านมาเออแต่มันดูมีความจริงอยู่เยอะมากนะเพราะมันจะมีคําถามที่เหมือนเราเคยถามตัวเองตอนที่เราลองลองหัดเรียนหัดวาดอย่างเงี้ยเช่นพระเอกไม่ได้ถามอาจารย์ว่าจาเป็นไหมต้องเรียน แรงเงาเลยซึ่งเป็นคำถามที่ผมเคยถามตัวเองตอนแบบกูต้องเรียนไหมเนี่ยทางที่แบบว่าความชอบกูไม่ก็ไม่ได้ชอบงานงานเรียลลิสติกขนาดนั้นไงออกูก็ชอบวาดการ์ตูนของกูอะไรย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วคือกูต้องเรียนแรงเงาไหมแล้วแล้วจำได้ว่าอาจารย์ตอบดีมากเลยนะอื๋อเมืออว่าคําตอบของอาจารย์ก็ไปรออ่านหรือว่าตามมาตามสมัยสปอยแล้วสปอยมาเยอะไงเฮ้ยผมกลับไปเรื่องเรื่องที่พี่เมงพูดหย่อนหย่อนไปเมื่อกี้เรื่องความแปลกใหม่ในในประเทศประเทศหนึ่งอ่ะผมคิดว่า ผมแม่งเป็นเรื่องใหญ่จริงคือทุกๆท,ท,ทุกอย่างมันสําคัญสัมพันธ์กันไปหมดเรื่องเรื่องรัฐสวัสดิการเองก็ก็เป็นเรื่องสําคัญคือสมมติว่าเรา,เราเราอยากมีชีวิตรอดอยู่ในในประเทศเนี้เนาะคือถ้าสมมติเราไม่ทํางานที่ที่เราสึกว่ามั่นคงอะ่ะเราก็จะอยู่ไม่ได้อันนี้อันนี้ก็คือพูดแบบที่เชี่ยเลยนะแล้วก็พอเราคิดว่าอยู่ไม่ได้เนี่ยแล้วเราก็เดินถูกเชว่ามหาลัยคณะที่เราเลือกอ่ะมันจะเป็นแบบเลือกหนึ่งไปทั้งชีวิตเป็นแพ็กเกจอ่ะใชจริงๆแล้วสิ่งที่มันปรากฏชัด พเอกมันตัดสินใจว่าจะเรียนศิลปะได้ก็ต่อเมื่อแม่งถูกแบ่งมาแล้วผู้ใหญ่กับวัยรุ่นอ่ะม,มันถูกแบ่งตอนออกจากกันก็นั้นช่วงวัยรุ่นอ่ะมันเลยกล้าที่จะตัดสินใจที่จะไปลุยทางด้านศิลปะก่อนอม,มันไม่ได้คิดว่าผู้ใหญ่แม่งกูจะต้องไปเป็นศิลปะถ้ามันเวิร์กถ้ามันไม่เวิร์กกูจะตายกูจะอับแบบตกอับอะไรเงี้ยแล้วแล้วนั่นก็ผมว่าเป็นเรื่องสําคัญประมาณหนึ่งแล้วก็ในอนาคตถา้าสมมติว่าพระเอกแม่งไม,ไม่ไม่ได้ไปรุ่งทางด้านศิลปะม,มันก็จะมี วิธีอื่นมารองรับเ้ยรัฐบาลเมื่อรองรับมันมีแบบมีมาตรการมีงานมีการสร้างงานมันมีอะไรหลายอย่างที่ที่มันไม่ทําให้มันโดดเดี่ยวจนเกินไปอะไรเงี้ยเออถ้าสมมติว่ามันเลือกทางผิดแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าถ้าเทียบญี่ปุ่นกับไทยเองอ่ะมันก็อาจจะไม่ได้ต่างกันมากเพราะว่ามันก็มีนอมที่ชัดเจนอาจจะต้องเทียบกับเดี๋ยวว่านอมเราก็ใกล้ๆกันอยู่นะแต่ต้องเทียบกับประเทศอื่นเพราะเหมือนเนี่ยเมื่อวานเราเพิ่งเจออาจารย์เราคนหนึ่งแล้วเขาบอกว่าอันนี้ผมไม่ไม่ชวนเรื่องแฟกต์นะแต่เขาเหมือนเล่าให้ฟังว่า เยอรมันเหมือนรัฐสวัสดิการมีการจ่ายตังค์ให้วัยรุ่นมัน้งอืออ่าใช่ฝรั่งเศสฝรั่งเศสฝรั่งเศสหรือเยอรมันไม่ไม่แน่ใจแต่ประเทศโทนๆนั่นแหะคือเขาบอกว่าวัยรุ่นควรมีฟรีดอมเพราะฉะนั้นมึงหนีออกจากบ้านได้รัดจ่ายเงินให้เออไอเชี่ยเป็นอะไรอย่างงี้เลยหรือแบบไปลีฟอ,อะไรของตัวเองมันมีผลหมดเลยเขาเลยเลือกไงแล้วถ้าสังเกตดีๆสองประเทศนี้ผมไม่ชวนนะว่าฝรั่งเศสแค่ดูแค่สองประเทศเนี้คุณเห็นชัดเลยว่าทำไมศิลปะเขาเติบโตและไม่ใช่แค่เติบโตมาเลี้ยงชีพได้อืและมันีีีเเรรรยยยสแลล้ววมมัันนนกาาาป็ฒธบงงอ่ท ผมไม่อยากให้มันโลกสวยแค่จบคําว่าแพชชั่น <All right. S 2> มันมันไม่ใช่แค่เรื่องแค่นั้นเว้ยมันมันแคเรียพาด mm hmm. มันมีเว์ยในการไปมันมีการโตมันมีสิ่งต่างๆที่ให้คนคนนึงใช้ในฐานะคือทําให้คนคนนึงสามารถใช้ชีวิตในฐานะตัวเองอ ม,มันมควรเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าวะทาไมคนเราต้องใช้ชีวิตในฐานะคนคนอื่นวะเพื่อเลี้ยงปากท้องอะผมเงเขาใจ,จะแบบมันแบบเออทําไมผมร<ะ>ู้สึกว่าแบบพออย่างเงี้ยมันอันล็อกอะไรอย่างมันแบบเรื่องเรื่องเองินหรือรอะไรก็ตามแต่หรือว่าแคริบพาร์ทที่ทรัฐบาลสร้างไว้อะต่างนะอ๋ออีกเรื่องคือแม่งโครงสร้างเมืองก็สําคัญการออกแบบเมืองการออกแบบเมืองยังไงให้แม่งเอื้อต่อการมี creativity มีหอสมุดไหมมีคลังความรู้ไหมมีสวนสาธานีให้คน่เชื่อัหมดเลยนคือแม่งแบบพูดภาพใหญ่ได้มากเลยใช่แค่มิวเซียม อคุณแบบอะไรอ่ะไม่มีแล้วเราไปญี่ปุ่นเคยไปปีหนึ่งนู่นนะแล้วมันมีงานแบบฝรั่งเศสเคอร์นัวเลอนัวอ่านเคอร์นัวก็ได้เครนัวหรืออะไรแล้วก็มีรูปแล้วก็แบบมิวเซียมเขาต้องเก็บตังเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบกูมาจากไทยไงโลกที่สามไงเก็บตังไหมวะต่อคงต่อคิวเลยคนไปดูเป็นแบบแม่พาลูกไปดูต่อคิวจ่ายตังแบบทำไมระบบ เออมันมันดีแหละมันยุ่งอะไรเปว่าวะพอเดินเข้าไปดูแล้วเห็นรูปจริงอ่ะมันแบบอ๋อคุณรู้เลยทำไมต้องเก็บตังค์โอ้โหการไปดูแบบมันดูเป็นเรื่องใหญ่อะเนาะแบบแล้วคนถ้าเป็นบ้านเรามันอาจจะโดนดูถูกได้แบบทำไมเราต้องเก็บตังค์ไปดูจ่ายตังค์ไปดูสีน้ํามันรูปใหญ่ๆแค่นั้นโอ้โหมันมันทัชชิ่งนะมันโอเคมอาจจะแค่บางคนที่รู้สึกแต่ก็บางคนเหล่านั้นไงที่อาจจะเป็นบุคลากรที่พัฒนาประเทศคุณได้อ่ะทูกต้องถูกต้องเลยเขาใช่ปะมันแบบโห โหมันสวยมากเลยอะสวยแบบออออสวยมากๆอ่ะแล้วแล้วเด็กก็แฮปปี้แล้วพ่อแม่ก็พาไปดูแล้วทุกคนก็แฮปปี้หมดแล้วมิวเซียมก็ได้เงินอืระบบเมืองก็เดินต่อนักท่องเที่ยวก็มาแล้วการที่ฝรั่งเศสซัพพอร์ตเงินเอ,อ้ซัพพอร์ตรูปมามันมันต้องคุยกับระหว่างประเทศอยู่แล้วอ่ะมันเป็นระบบไปหมดเนี่ยอืมันเหมือนที่ยศบอกอมันมีหลายเรื่องอ่ะมันแบบ ผังเมืองมันยังเข้ามาเกี่ยวด้วยซ้ำการมี museum, มิวเซียมมีเนี่ยของโซนบ้านเราอันอันนี้ผมผมว่าพูดชื่อได้แหละเพราะผมรู้สึกว่ามันก็น่าสนใจนะโซนแบบจเจริญกรุงอ่ะที่ c ี c หรือว่าตรงนั้นก็มีแกลเลอรี่หลายแห่งที่ที่เกิดขึ้นแล้วช่วงแบบแบงค k เข้าดีไซน์วีชัดมากคนออกมาเดินกันเต็มเลยก่อนโควิดนั้น <laughs> คนเดินเต็มเลยแล้วคนก็พร้อมจะเปิดรับแล้วเป็นไนะงการท่องเที่ยวคุณแถวนั้นก็ดีขึ้น ซัพพอร์ตชุมชนอาจจะอาจจะไม่ได้ซัพพอร์ตโซเชียลบ้างมีคอนโซเชียลบ้างกันะพูดเลยว่าแบบเออมันก็มีความคนโซเชียลแบบคุณเทคเกตดีจักชุมชนแต่เท่าที่ผมเห็นหลายร้านในนั้นอ่ะอย่างเช่นร้านข้าวที่ผมรู้จักท้องถิ่นเลยอ่ะอิ่มเลยเออแบบสบายเลยแล้วเขาก็ทํามันไปด้วยกันอ่ะเนี่ยมัน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 ไปด้วยกันได้แล้วมันต้องไปด้วยกันใช่ใช่ใช่ประมาณนั้มั้ง งั้นเดี๋ยวกลับมาเรื่องวูเพียนิดนึงคือโทษโทษโทษทีโทษใจเรื่องเรื่องนี้ยอย่างอย่างในอนิเมะที่ผมดูคือตอนแรกมันยังพูดเลยมากไม่ได้เนาะแต่ว่าผมเอ็กซ์เพกภาพมันเยอะกว่านี้ว่ะอ๋อก็จริงก็จริงแต่ว่าเรื่องเรื่องอื่นคือจังหวะตัดต่อซาวเสียงทําได้ดีหมดเลยนะผมหวังเรื่องภาพผมก็อยากจะรอดูเพราะว่าจริงๆคืออย่างครับในในมังอะหน้าเปิดทุกหน้าแรกๆอะ คนวาดนะครับเขาจะใช้เทคนิควาดไม่เหมือนเดิมเลยอจะเรียกว่าเทคนิคแบบแบบบางครั้งอ่ะเขาไม่ได้อ่านเนี้ยคือปกติอ่ะเขาเขาต้องตัดเส้นใดๆใช่ไหมแต่ว่าหน้านแรกๆบางทีเขาก็วาดด้วยสีน้ำวาดด้วยสีน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยเป็นหน้าาเปิดอะครับแล้วผมคาดหวังว่าจะได้เจอสิ่งนี้ในอนิเมะแต่ว่าผมไม่เจอผมเลยเสียดายแต่ว่า ก็อาจจะมีตอนอื่นก็ได้ผมก็เลยว่าเดี๋ยวรอลุ้นเอาละกันว่ามันมันเป็นยังไงอะนะแต่ความเจิงอีกอย่างหนึ่งคือแบบเหมือนภาพปกตอนแต่ละตอนไม่มีความแบบเล็บมาจากรูปศิลป์จริงๆยเห็นยใช่ใช่คืออันเนี้ยมันมันเป็นเทรนใน Facebook กนงจุนแล้วก็มีในทวิตเตอร์ก็มีฮะหรือว่าในในเลดดิตก็พูดถึงถ้าเกิดไปเสิร์ช g o เ g l e เลยนะว่าแบบเออบูพีเรียดอาร์ตเลฟเฟอร์เรน่ะก็ลองไปสืรมันจะมีคนพยายามแบบแกะหน้าแต่ละหน้าเพื่อหาเววัดวัดหน้าหน้านี้ย หน้าเปิดแต่ละตอนเนี่ยมาจากรูปของอาร์ติสไลท์ hmm. เอาเป็นตัวอย่างที่ผมพอรู้กันนะอย่างภาพเปิดมีมีตอนตอนหนึ่งครับเป็นรูปพระเอกกับกำลังยืนเองเอ็นตัวมือถือผู้การในห้องน้าเงินอมเขียวฟ้าม่วงเนี่ยแล้วก็แบบตัดด้วยโทนแดงๆเนาะพร้อมกับมีเฟรมภาพใบเต็มห้องอะ่ะอันนั้นนะฮะมันสะท้อนมาจากภาพวาดของพาโบลกิโฆซโชื่อ the blue room hmm. คือ the blue room เนี่ยมันเป็นรูปภาพสีน้ำมันที่แบบทีแปรงหยาบ,ยบๆหน่อยเนาะที่แบบในรูปนั้นนะฮะจะเป็นรูป ผู้หญิงผมน้องเหลืองอ่ะยืนโค้งตัวลงไปพร้อมกับกุมมือไปทางซ้ายในห้องนอนสีน้ำเงินเหมือนกันอแล้วก็ยืนอยู่บนถาดแต่สักอย่างหนึ่งที่มีเหยือกน้าอยู่ข้างข้างซึ่งผมก็ไม่รู้คืออะไรเนาะแล้วในห้องนั้นน่ะก็มีกรอบงานศิละปะอยู่เต็มไปหมดจนถึงพื้นเหมือนกันเว้ยแล้วก็ใช้สีแบบแดงเขียวเหลืองมาตัดโทนเย็นคล้ายกันอก็นั่นแหละแล้วก็งานนั้นก็เป็นงานดังหนึ่งของปิกัสโซด้วยแล้วก็อย่างอีกตอนหนึ่งฮะก็เป็นแบบภาพปกหนึ่งที่พระเอกกำลัง เสยผมด้วยมือสองข้างอะครันหันหน้าตรงคิว้วฉงนเงาตกลงมาแบบกระทบหน้าจากด้านบนอะไรแบบนี้ยก็เหมือนกับงานหนึ่งของกุสตาฟเคอร์เบตครับชื่องานว่า The d e s p e r a t e man แต่ว่าของนักเขียนเราอะครับจะฟลิปเป็นแบบฮาร์ดไลท์จะมาอีกทางหนึง <t> ่ง <t> อย่างเช่นอันหนึ่งน่าจะมาทางซ้ายนหนึ่งน่าจะมาทางขวามันครับที่มากระทบมากระทบ <t> แก้มแล้วก็ภาพจะถูกแก้เป็นโทนเย็นแต่ว่าภาพ t h e Desperate m a นเนี่ยจะเป็นพอร์เทรตคนโทนร้อนอุ่นๆหน่อยคลิมป์ปะ ไม่ใช่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 มันมันคือเบ็ดแหละแล้วก็ภาพคนนั้นอ่ะถ้าให้นึกก็คือเป็นภาพคล้ายๆกับจอนนี่เดฟบการ์ตเือรผมที่เรื่องนี้แล้วเคเคล้ายๆคล้ายๆอ๋อหมอนี่โอเคโอเคโอเคเราเราจะคุ้นๆอยู่เราจะคุ้นๆอยู่อ่าอ่าอ่าแล้วก็ผมชอบอย่างหนึ่งมากที่ว่าเขาไม่ได้เอาแค่ศิลปินไฟล์อาร์ตมาแล้วก็ไม่ได้เอามาเอาเอามาแค่แบบศิลปินที่เป็นคนแบบจากทางตอนตกแต่เขาเอางานแบบบางงานนะเป็นภาพแบบ จากภาพศิลปะญี่ปุ่นเก่าๆมาก็มีเอาว้สักว่าเออนี่แม่งญี่ปุ่นน่ะเราชมประเทศนี้หลายทีแล้วคือแบบเออเขาเขายังไม่ทิ้งรากเขาเหมือนกันเขาเขาเจ๋งดีอืมประมาณนั้นเราโวยเขาเยอะเหมือนกันนะเราอวยญี่ปุ่นเยอะเหมือนกันแต่เราก็ด่าเขาเยอะแต่เราก็ด่าเขาเยอะเมื่อไรสังคมสังคมเขาอ่๋ออ๋ออ๋อครับถ้าสมมติว่าอยากอยากดูเพิ่มนี่ต้องเสิร์ชว่า blue period reference ใช่ไหม โคเวอร์เรฟเฟรนซ์อะไรอย่างเงี้ยป่ะเออหรือว่าเสิร์ชเลยว่าบูพิเรียตอาร์ตเรฟเฟรนซ์ไว้ก็คงจะคืนหาหาเยอะแยะดูเดี๋ยวไปดูบ้างดีป่ะได้ครับได้อ่าอาจจะฝากคุณจุนแปะทวิตเตอร์แฮชแท็กหนึ่งแล้วกันได้ครับคือคือผมไปเจอแฮชแท็กหนึ่งว่ามันเป็นภาษาญี่ปุ่นก็คือเป็นคนช่วยช่วยกันหาเนี่ยแหละในช่วงแรกๆว่าแบบปกนี้มาจากอะไรนะเป็นแบบชาวเน็ตช่วยกันหาอืมอแบบเป็นเรื่องสนุกของเนิร์ดอาร์ตเขาแหละเล็ดดองเล็ดดิดก็มีไปลองไปดูเออมีหมดเลยลองหาหาดูออืืมม คือถ้าใครอยากอ่านการ์ตูนแนวมีไดหรือแนวเด็กศิลปะเนี่ยฮะอย่างอย่างที่เรารู้จักกันเนี่ยมันก็จะมีเรื่องดังๆมากๆอย่างเช่นบากคูมังเนาะบากคูมังบากคูมังสำหรับคนที่ไม่รู้จักก็คือเป็นเรื่องของนักเขียนการ์ตูนที่จะไปเขียนการ์ตูนลงชวนเอนจัมป์นี่จะสารการ์ตูนระดับหนึ่งนั่นแหละคนเขียนเน็โนดเออคนเขียนเน็โนดเราจะได้เห็นชีวิตของนักเขียนการ์ตูนในยุคตั้งต้นอะยังไม่ดังต้องสู้กับอันดับแล้วเราจะรู้ความจริงหรือว่าทําการ์ตูนที่เรารักบางเรื่องมันถูกตัััััดดจบบววววววะแแแแตตต่่่่่าากกกุุมมมมนนนงงงลลล้้เเเป็็ททขออไีีพรรรสสค์์ย ใช่ใช่คือแม่งเก่งแบบเก่งชิบหายถ้าเทียบกับพระเอกมันก็ความจริงเนาะมันก็ความจริงเอาพูดอะแบบแม่งเก่งมากแม่งมีเพื่อนที่เก่งหลายอย่างแม่งอายุสิบห้าเองเมืออตอนตอนที่วาดจริงเหรอผมจาไม่ได้แล้วเออผมก็มั่วๆไปพินก็ไม่เป็นไรด้วยนะแล้วก็ยังมีอีกเรื่องที่น่าสนใจแล้วกันชื่อเรื่องคาคุคาคุชิจจิกะประมาณนี้โอ้โหชื่อยากมากสู้เขาต่อต่อเป็นผลงานของอาจารย์อากิโก ชืกอชิมูระครับซึ่งเรื่องนี้ก็ได้รางวัลในมังกระไทยโชว์อวอร์ดเหมือนกันคล้ายๆกับข,ข,ข,ของเรื่องบูพีเดียนั่นแหละแต่ว่าเรื่องนี้ได้ครั้งที่แปดปีหนึ่งห้าคุณเคยอ่านไหมผมไม่เคยอ่านแต่ว่าเป็นพี่พ,พอลพอลี่นมามะอ,อีกแล้วโอเคเรื่องนี้เขาบอกว่าเรื่องนี้เป็นการ์ตูนกึ่งอัตแต่นี่อันนี้ผมไปเสิร์ชในเน็ตมาเพิ่มด้วยนะเป็นการ์ตูนเกี่ยวกับแบบกึ่งชีวประวัติของเจ้าของผลงานเองครับคือาวาดน,นั่นแหละ<อ>คือวาดวาดเรื่องราวของ อากิโกะฮายาชิจริงๆก็คือเป็นเป็นชื่อจริงของตัวเองคือที่ผ่านมาเมื่อกี้คือเป็นนาบปากามันเลยยาวขนาดนั้นไงโอเคมึงเอาชื่อจริงตัวเองมาใส่ในผลงานแต่ชื่อนักวาดเป็นชื่อปลอมเป็นไอเใช่งงชิบหายคือว่าเป็นเรื่องของนักเรียนม .6 คนนึงฮะเป็นผู้หญิงนะที่อยากจะเป็นนักเขียนนักเขียนการ์ตูนเป็นเด็กบ้านนอกเทียบอยากไปเรียนบิดาในตเกีนี่แหละ S <S แล้วก็ไปเดียวกับอาจารย์แถวบ้านที่แบบโหดสัสสัสแบบเอาไม้ฟาดนักเรียนอะไรอย่างเง oh. ี้ยแล้วแล้วแล้วพี่เขาบอกว่าแล้วอ e. ีออ่ะคือใครแม่งก็ยังไม่รู้เว้ยอะไรวะเนี่ยทําลองนั้นทําลองนั้นก็ดูน่าจะาปั่นปันป่นดีแล้วมั้งแล้วก็จริงๆแล้วครับคือการ์ตูนญี่ปุ่นอ่ะปกติมันจะมีสิ่อเรียกว่าวันช็อตเนาะวันช็อตคือการที่แบบเราจะนักเขียนการ์ตูนห่ยคนจะเดบิวต์ด้วยการปล่อยวันช็อตก่อนถ้าเวิร์กก็ได้ไปต่อเป็นซีรีส์หรือว่าเข้าเป้าใน่ยเเนีีน้บใด เขาก็เขียนวันช็อตมาสองเรื่องที่เป็นแนวบีดายอย่างเงี้ยเลยทั้งสองเรื่องลงในก o o d a อั e r n นู n m แมกกาซีนนะครับจริงๆจ,จ,จะเรียกว่าบีดายไมกกเรีกรอบเป็นกลิ่นแล้วกันเรื่องเรื่องแรกครับคือนูตโมเดลอยู่ในปี2015แล้วก็โอนานุโคในปี2015เหมือนกันเดี๋ยวขอเล่าก่ากอนแล้วกันว่ามันเกี่ยวอะไรคือที่ว่ามันมีกลิ่นอาร์ตเนาะแล้วก็มีกลิ่นมัธยมและคามิงอเมททั้งทั้งคู่เว้ยก็เลย อาจจะไปดีนเอ็นหนึ่งของบูพีเรีลก็ได้เรื่องนู้นโมเดลครับเกี่ยวกับว่าพระเอกอะได้แบบถูกเล่นเกมลงโทษจะพัดจะพูดสักอย่างหนึ่งคือพระเอกเป็นคนที่แบบเป็นแบดบอยอะจนแบบต้องมาจีบนางเอกที่เป็นนักวาดในห้องอะเป็นอาสายวาดอะแล้วก็จบด้วยการที่ได้กลายมาเป็นในในแบบนวนให้สาวอาร์ตคนนั้นเลยอ๋อเออก็จะตลกตลกหน่อยปั่นปั่นหน่อยแต่ว่ามันก็มีกลิ่นดาร์กนิดนหนึ่งลองไปดูกันแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือโอนานโนโกะเนี่ย ซึ่งเป็นเรื่องที่พระเอกอะครับคิดว่าการอ่านหนังสือการ์ตูนโป๊เอะอ่านหนังสือโป๊อย่างเดียวไม่พอเว้ยก็มันต้องมีเสียงด้วยอ่ะพระเอกแม่งเลยพยายามแบบอัดเสียงตัวเองเป็นเสียงผู้หญิงอ่ะอัดเสียงคลางตัวเองเอาไว้อ่ะเพื่อ่อเอาไว้ฟังประกอบโอเคแล้วไ้ต่อนะแล้วแล้ววันวันหนึ่งเว้เพื่อนอ่ะมาเล่นบ้านแล้วก็อยากเปิดเพลงมันเงียบๆอ่ะแล้วไปเจอเครื่องบันทึกเสียงก็เลยกดดูแล้วเสียงนี้มันดังอแล้วเพื่อนทุกคนไม่รู้ว่าเป็นเสียงพระเอกไว้แบบ เฮ้ยมันเสียงอะไรอ่ะแบบจําแมวเลยว่าเพื่อนอะไรเงี้ยขอขอกรอบได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วเพเอกก็ต้องโกหกว่าอ๋ออัดมาจากหนังไอวีที่พ่อดูอ่ะอ๋อนี่มันอะไรวะเนี่ยเฮ้ยผมชอบเรื่องนี้ว่ะก็ไงต่อแไงต่อแล้วแล้วแล้วเพเอกอ่ะก็เลยถูกบังคับทําจําใจอ่ะก็คือต้องส่งซาวเนี้ยให้เพื่อนเว้ยแล้วเพื่อนก็ชอบกันหมดเลยแล้วก็ส่งไปทั้งโรงเรียนี เสียงครางของพระเอกดังไปทั้งเรียนออตเตอร์ฟักออตเตอร์ฟักแล้วแล้วเอออ๋อแล้วโอเคแล้วก็จุดจุดพิจิตรอะไรเรื่องก็คือแบบพระเอกบังเอิญได้มาเจอกับเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นเนิร์สาวครับอ๋อเป็นโอตาคุเสียงอ่ะสุดท้ายคุณให้เขาาไปอ่านเองให้บเขาไปอ่านเองอันนี้คือแค่นี้ไปอ่านเองแล้วกันเฮ้ยซึ่งสุดท้ายก็อย่างบีไดก็คือมันเป็นความแบบอาร์ตของสาวอาร์ติสอนเรื่องนี้เฮียเซาล์อาร์ติสเนิร์สาวเนิร์สาวชื่อเม้งมะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใน่าสนใจ มันมีอีกเรื่องหนึ่งไม่รู้ทุกคนเคยอ่านเปล่าคือมันเป็นวันช็อตของคุณนักเขียนของเชนซอร์แมนอะเฮ้ยผมไม่เคยอ่านเรื่องล่าสุดลุคแบ็กชื่อว่าลุคแบ็กเป็นเป็นวันช็อตแบบแซดเอ้ยไม่อยากสปอยเยาาประมาณร้อยสี่สิบหน้าแต่แบบโหแม่งคือเรื่องราวเขาคร่าวเลยนะคือนางเอกเหมือนเป็นเด็กเด็กกระถมที่วาดการ์ตูนเก่งมากแล้วก็วาดการ์ตูนลงหนังสือพิมพ์ของเรียนหรือว่าโบ o ช h u โรงเรียนอะไรก็วาไปแล้วก็แบบแบบเป็นคนที่เพื่อนเพื่อนก็จําว่าวาดเก่งมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็ว่าวาดลงเรื่อยๆเสมอปากวว่ัันนนึงมมี มีกระตูนมาแทนที่นางเอกแบบวาดเก่งมากคนก็ชมมากเพื่อนๆก็แบบแบ่งช่องกันเออแบ่งช่องกันเหมือนมันมันให้แบ่งแบบเออสมมุติว่ามีสมมุติว่ามันมีแบบได้สองสองคอลัมน์เออสองคอลัมน์แล้วไอเนี้ยอาจารย์บอกให้อีกคนนึ่งวาดด้วยได้ไหมมันก็จะแบ่งมาอีคอลัมน์หนึ่งอ่าวนต่อต่อแต่คือผมก็อยากเล่าประมาณนี้ยผมก็อยากเล่าแค่นี้ว่าเช่นที่เล่เออมันมีมันมีแบบตัวละครอีกตัวละครหนึ่งนโทรดิว c ์มาอะไรเงี้ยอ่า t u r นิ่งพอยต์คือเจอคนที่เก่งกว่าเออเป็นเป็นคนที่แบบวาดรูปเก่งกว่าแบบสานเส้นเนียนเนียนมากอะไรเงี้ยแล้วก็ ได้รู้จักกันแล้วก็เป็นเพื่อไม่อยากเล่าแล้วไปหาอ่านต่อก็ได้วเออเจอแต่ว่ามันดีมันดีก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับนักวาดการ์ตูนเหมือนกันนักเรียนศิลปะด้วยจริงๆแล้วอ่ะนิดนึงเนาะใช่ก็มีความมันก็เป็นแนวบิดาเลยว่าใช่เป็นแนวบิดาเลยอะถ้าพูดแล้วอืโอเคครับโอเคครับอ่ะครับก็จบไปแล้วครับอีพีนี้จริงๆก็เรายังมา่วไว้ได้ีเยอะแหละแต่ว่ายาวแล้วยาวแล้วอันนี้ก็หนักแล้วทุกคนก็หนัแล้วสมองไหลหมดนะเออผมว่าก็แค่ฝากไว้ให้ว่าถ้า ใครอยากไปดูก็ดูที่ดีเน็ตฟลิกเนาะใช่แล้วก็ถ้าอยากอ่านแบบมังงะแบบที่ผมที่ผมอ่านเนี่ยก็ไปอ่านได้แบบซื้อจากของรักพิมพ์เนาะแล้วก็ซื้อก็มีซื้อของเมปก็ได้ครับของแพลตฟอร์มอีบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยอีบุ๊กขอซื้ออีบุ๊กเหมือนกันโอเคแล้วก็หวังว่าเล่มใหม่จะออกไปไวครับผมผมวลาสองรอบฝากด้วยครับฝากด้วยครับก็อธิวันนี้ก็ป่ะนนี้ครับก็ติดตามมาโทษได้ทุกวันพฤหัสครับทุกช่องทางของสมบัติบัตรแคร์ของวันนี้ก็ผมสี่คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับดีครับครับผมเย้